โดยสารไปยังหลวงพระบางด้วยการนั่งเรือช้ารูปแบบการเดินทางแบบนี้นะฮะก็จะใช้เวลาทั้งหมด2วันในการเดินทางไปยันหลวงพระบางสำหรับทริปนี้นะฮะแบงค์เลือกเดินทางด้วยเรือเพราะว่าแบงค์เองก็อยากซึมซับบรรยากาศของแม่น้ำโขงนะฮะไปดูวิถีชีวิตริมฝั่งโขงทั้งสองฝั่งการเดินทางไปเมืองหลวงพระบางประเทศลาวนั้นสามารถเดินทางได้หลากหลายวิธีทั้งรถโดยสารรถส่วนตัวหรือจะบินตรงไปที่สนามบินนานาชาติหลวงพระบางก็ง่ายดีแต่มีอีกหนึ่งวิธีที่นักท่องเที่ยวสไตล์แบ็คแพ็คเกอร์มักจะใช้กันก็คือการเดินทางด้วยเรือช้าหรือสโลว์โบ๊ทเรือช้าที่จะไปเมืองหลวงพระบางมีอาทิตย์ละ2วันวันจันทร์กับวันพฤหัสเรือมีเพียงเที่ยวเดียวออกเวลา 11:30 นครับเป็นการเดินทางครั้งแรกนะฮะของแบงค์เองที่ไปคนเดียวอันนี้จุดขายตั๋วมั้ยฮะค่าตั๋วลด20เนาะเดินทางจากเชียงของจังหวัดเชียงรายประเทศไทยนะฮะหลังจากที่ซื้อตั๋วรถบัสเพื่อข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ไปยังด่านบ่อแก้วใช้เวลาไม่นานครับเราต้องมากรอกเอกสารผ่านแดนที่นี่ค่าเงินเท่าไหร่ครับพี่462เนาะผมแลก 4,000 ครับตอนนี้ก็ 11:00 นพอดีนะรีบมากเพราะว่ามาฉุกละหุกเพราะว่ามาสายมากใจหลายสบายดีผมจะไปท่าเรือท่าเรือช้าเหรอใช่มันต้องซื้อตั๋วที่นี่ปะไปซื้ออยู่ที่ฝั่งนู้นเลยใช่ไหมฮะท่าเรือไปค่ารถยังไงไปคนเดียวก็400คือได้รถได้เท่านี้เนาะได้400มันราคาปกติถ้ามาหลายคนถึงจะได้รถหลายคนก็คนละ50,000กีบ50,000กีบอ๋อไปครับ400ก็ไปครับไฟบังคับเพราะว่าเรามาช้ามันจะไม่อยู่ใต้เมฆเอาแวะก่อนก็ได้ครับแวะซื้อซิมก่อนการเดินทางต่อไปยังท่าเรือบ้านห้วยทรายระยะทางจากด่านห่างไปอีก11กิโลเมตรสามารถซื้อตั๋วเรือได้ที่นั่นครับคิวรถ2แถวจะจอดอยู่ที่หน้าด่านผมออกมาหาที่แลกเงินซื้อซิมการ์ดแต่ด้านหน้าด่านไม่มีร้านค้าหรือร้านขายซิมการ์ดนะฮะคนแถวนั้นแนะนำให้คุยกับเจ้าของรถสองแถวเพื่อจะได้จอดแวะซื้อซิมก่อนที่จะเดินทางไปยังท่าเรือบ้านห้วยทรายตอนนี้ก็ลุ้นมากเลยนะเวลาก็กระชั้นชิดมากนะฮะแล้วก็ซิมตอนนี้ก็ลุงไม่ได้พาไปซื้อแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันเรือนะฮะเป็นการเดินทางที่ลุ้นมากลุ้นจริงๆฮะลุ้นจริงๆ20แล้วยังไม่ถึงท่าเรือเลยนะไม่รู้ว่าจะทันรอบเรือหรือเปล่าเพราะว่ารอบเรือก็มีแค่เที่ยวเดียวต่อวันตรงนี้ก็น่าจะถึงแล้วนะเพื่อนซื้อปีตรงไหนครับสบายดีขอซื้อตั๋วเรือช้าครับว้ายเกือบไม่ทันขอพาสปอร์ตคนเดียวครับคนเดียวไปหลวงพระบางหลวงพระบางครับค่าตั๋วเรือกี่บาทเฮ้ยกี่กีบ300,000กีบเหรออาทิตย์นึงมีกี่วันฮะ2วันจ้ะวันอะไรบ้างครับวันจันทร์กับวันพฤหัสเนาะขอบใจหลายเกือบไม่ทันเพื่อนเพื่อนตัวนี้จะเป็นเบอร์เมื่อเด้อครับให้นักท่องเที่ยวเข้าไลน์เขาจึงจะลองปกตินะปัจจุบันนี้ก็อาทิตย์ละ2เที่ยวไปก่อนครับขอบใจหลายตรงนี้คือที่ขายปี้นะครับก็คือบรรยากาศของท่าขึ้นเรือนะครับมีซิมขายไหมครับซิมไม่มีเนาะตอนนี้เราก็มาถึงด่านท่าขึ้นเรือบ้านห้วยทรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมตัวเดินทางไปยังหลวงพระบางนะฮะเราจะใช้เวลาในการเดินเรือทั้งหมด2วันกับอีก1คืน For the guest house you look around because they have many guest house which one do you want do you like you have a look which one good and you can stay yeahAnd tomorrow morning we come back on the same boat. Yeah. Number zero 98. At what time? The boat leaving tomorrow. At what time? 9:00.
Same ticket at the same boat. Okay. Yeah. Thank you. Enjoy your trip, everybody. Sorry, sorry. Can't go. Yeah. Oh, nice. ก่อนที่จะเดินทางสู่ปากแบงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แบงด้วยนะครับมานั่งเรือมันจะไม่มีอาหารขายนะนอกจากเราเตรียมมาเองซึ่งแบงก็เลยไปแวะตลาดเทิงเมื่อเช้านะฮะก็เลยได้ข้าวมาพอดีอันนี้เป็นอาหารมื้อแรกของแบงนะชูระหุบมากเลยอ่ะเวลาที่เพื่อนๆมาแบบแบงค์นะก็จะลืมเตรียมอาหารขึ้นมาเองเพราะว่ากับข้าวบนเรือไม่มีขายทำไมแบงค์ถึงเลือกตัดสินใจเดินทางด้วยเรือช้านะเพราะว่าการที่เราได้นั่งเรือช้าเราก็จะเห็นวิถีชีวิตของคนลาวแล้วก็คนไทยเองนะแล้วก็เส้นแม่น้ำโขงเส้นนี้ก็คือไหลมาตั้งแต่ทิเบตนะฮะเข้าจีนเข้าพม่าเข้ามาที่ไทยนะฮะแล้วก็มาที่ลาวแล้วตัดกัมพูชาไปยังเวียดนามแล้วก็เข้าไปที่ทะเลจีนใต้นะฮะอันนี้ก็คือเสน่ห์ของการขึ้นเรือช้าปัญหาแบงก์อ่ะคือตอนนี้ไม่มีซิมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยเล่นอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้แบงก์กินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปคุยกับคนขับเรือเพื่อจะได้ข้อมูลอะไรดีคุณลุงชื่ออะไรครับเนี่ยทองชื่อทอง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 เนาะผมแบงค์ผ่านเชียงของบ่อแก้วเชียงของแล้วก็มาเวียงแก่นเนาะเนี่ยแต่แค่เดียวเนี่ยถ้าลาวก็จะวันนี้แหละอันนี้คือสุดไทยแล้วเนาะเวียงแก่นนี่คือสุดประเทศไทยแล้วนะแล้วก็จะเข้าสู่ประเทศลาวแล้วก็ไปวกออกอีกทีนึงคือจังหวัดเลยเนาะจังหวัดเลยก็ไก่นี้ขับเรือมากี่ปีแล้วเนี่ย8ปีความยากของขับเรือนี่คืออะไรจะยากอยู่ครับถ้าจําก้อนบ่ได้ก็บ่เหมือนทางรถแหละมันต้องจําลายน้ําเนาะเพราะว่ามันจะมีโขดเยอะนะระหว่างข้างหน้าก็จะเป็นโขดๆทั้งนั้นเลยมันก็จําก้อนเนาะมันขึ้นน้ํารับนี่เอากันเดาเอามันต้องนานกะเอาเนาะกะเอาเป็นมันไปตามอันอินเทอร์เน็ตเนี่ยบ่ได้เรื่องเลือนคือต้องอาศัยความจำเนาะแม่แหละบ่อแก้วหลวงพระบางนี่เขาจำได้หมดแล้วบ่อแก้วหลวงพระบางนี่คือทางไปนาเลยนะเอาแรงให้เร็ววันตะวันนี่ทำสบายเนาะระยะทางจากบ่อแก้วไปปากแบงเนี่ยกี่กิโลเข้าวัด300ไป300กิโลใช้เวลากี่ชั่วโมงนะคุณลุง6ชั่วโมง6ชั่วโมงแต่นี่กันต้อง5โมงปลายออกเที่ยงไปถึงหน้า5โมงกว่าเนาะ5โมงกว่าขอบใจหลายๆอยู่ข้างบนก็มีเครื่องดื่มขายนะมีเครื่องดื่มมีขนมนะแม่เนาะนี่มีเบียร์ขายด้วยก็มาจิบเบียร์ชิลๆได้นะบรรยากาศบนเรือก็ทะโลไลท์กันมากๆนะเพื่อนๆก็แบบนั่งชิวๆกันเลยนะฮะแบงค์เองก็มาท้ายเรือแล้วก็มาชิมเบียร์อยู่บนเรือก็ไม่มีกิจกรรมอะไรให้ทำนะถ้าเราไม่ได้เตรียมหนังสือมาอ่านหรือว่าไม่ได้เตรียมของขึ้นมากินอ่ะที่นี่มีขายของกินไหมมีแต่บะหมี่คือสำเร็จรูปเนาะเบียร์กินเต็มที่ก็อย่างเบียร์อย่างอะไรก็มีเต็มที่นะก็ชิวๆฮะแบงค์เองก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้มาล่องเรือสโลโบ๊ทของบ่อแก้วหลวงพระบางเนาะถ้าใครเตรียมตัวเดินทางหรือว่ามีแผนเดินทางก็แนะนำให้เดินทางแบบแบงค์นะอันนี้เป็นบรรยากาศหลังเรือนะครับเพื่อนๆบรรยากาศหลังเรือก็จะเป็นแบบที่ก็จะเดินเข้าไปในเรือกันชิวๆพักผ่อนสบายๆนะฮะแล้วก็ได้แบบมีเพื่อนใหม่ๆเยอะแยะเลยแต่แบงค์เองอาจจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากเนาะก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยแหละระ
หว่างที่อยู่ท้ายเรือแบงก์ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับแฟนเจ้าของเรือเขาก็อาสาให้ญาติๆซื้อซิมเติมเงินให้นะฮะในระหว่างที่เรือจะแล่นไปยังจุดรับส่งผู้โดยสารระหว่างทางราคาซิมพร้อมบัตรเติมเงินอยู่ที่ 40,000 กีบนะฮะถ้าไม่ได้พี่เขาคงอดที่จะใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้โทรศัพท์แน่เลยนะครับต้อนรับนะฮะถึงแล้วเราเดินทางมาถึงปากแบงแล้วนะเราใช้เวลาทั้งหมด6ชั่วโมงเพื่อจะถึงปากแบงแต่ก็สนุกนะสนุกมากๆคือแบบเหมือนเวลาแบบเดินแป๊บเดียวเองนะขึ้นเรือมาก็จะมีแบบเจ้าของพวกที่พักนะฮะมาให้บริการสอบถามว่ามีที่พักหรือยังก็คงอาจจะต้องหาครับที่พักไม่ใกล้ไม่ไกลจากแถวนี้นะบรรยากาศของที่นี่ก็จะแบบสโลไลฟ์สโลไลฟ์เงียบๆนะดีใจที่มาถึงลองเดินหาดูฝั่งซ้ายมือก็จะไม่ติดแม่น้ำแต่ถ้าแบงค์อยากได้แบงค์อยากได้ฝั่งขวามือมากกว่าก็จะมีร้านอาหารเนี่ยระหว่างที่เราเดินมาก็จะมีแบบที่พักเยอะเลยนะที่พักเต็มจังเอ่ยถ้ามาคนเดียวห้องเท่าไหร่เท่าไหร่นะห้องละแสนอันนี้ชื่อโรงแรมอะไรครับเนี่ยเงินพักดอกคูณการเดินทางแบกเป้คนเดียวสู่วันที่2ด้วยเรือช้าสโลโบ๊ทวิ่งเส้นแม่น้ำโขงต้นทางจังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงของออกเดินเรือจากจุดแวะพักค้างแรมที่นี่ณเมืองปากแบงปลายทางสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบางสปป.ลาวเมืองปากแบงแขวงอุดมไซณดินแดนทางตอนเหนือของประเทศลาวเป็นเมืองท่าขนาดเล็กๆที่ถูกปิดตายมากว่า3ปีด้วยสถานการณ์ต่างๆการเดินทางโดยสารด้วยเรือช้าก็เพิ่งจะเปิดให้เดินเรือไม่นานมานี้ที่นี่เป็นเมืองขนาดเล็กๆไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางโดยสารด้วยเรือช้าใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบชมวิถีชีวิตสองฝั่งโขงและเป็นที่พักค้างแรมสำหรับนักเดินทางอย่างเราอาชีพคนท้องถิ่นก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงแพะล่อนทองตามริมแม่น้ำเรือเล็กก็ออกหาปลาเรือใหญ่ก็ใช้บรรทุกของพร้อมออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบางสวัสดีตอนเช้านะเพื่อนบรรยากาศยามเช้าที่ปากแบงนะก็จะเป็นบรรยากาศแบบเงียบๆนะไม่ค่อยมีคนเลยไม่ได้คึกคืนอะไรมากมายนะแต่ก็จะเป็นแบบแนวสโลไลท์สโลไลท์หน่อยก็จะมีแม่ค้ามาขายของเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ติดไม้ติดมือขึ้นไปบนเรือนะเมื่อคืนก็หลับสนิทมากเพราะว่าน่าจะเหนื่อยเดี๋ยวเห็นของกินละเดี๋ยวค่อยขึ้นมาทานเรือไปใส่ครับนี่เรือหาปลาครับเรือหาปลาเนาะอันนี้ออกไปหายัง
มาแล้วกลับแล้วกลับแล้วเหรอได้เยอะไหมได้ตัวน้อยตื่นเช้าเลยนะพี่นะทำประมงต้องตื่นแต่เช้านะนี่พี่เขาให้ดูนะโอ้อันนี้มันกินได้ด้วยเหรอพี่ปลาไอ้ปลากระเป๋านี่กินได้ด้วยเหรอกินแล้วไปทอดไปยังกินแล้วนี่มันไม่มีพิษเหรอมีแต่ต้องจืดมันสุกนะทอดมันสุกนะต้องทอดให้มันสุกเนาะนี่แหละปลามังปลามังอ๋อปากแบงก็จะเป็นโกรดเป็นหินเยอะหน่อยก็เลยทำให้หาปลาปลามันหาลำบากหน่อยเนาะพี่แก้วตาเนาะยินดีที่ได้จากครับพี่พี่โอเล่เนาะโอ้สบายดีวิถีชีวิตที่นี่ดีเนาะพี่เนาะเงียบๆดีเนาะผมชอบนะอย่างเงี้ยอากาศดีแล้วก็บรรยากาศก็ดีด้วยขอบใจหลายๆขอบใจหลายอันนี้ขายยังไงครับขนมจีนสามพันเนาะโอ้แล้วก็อันนี้เนื้อตอนละ10,000นะเพื่อนๆคือถ้าใครจะขึ้นเรือก็ต้องทานอาหารก่อนแวะทานอาหารก่อนแล้วก็หาอะไรที่ติดไม้ติดมือขึ้นไปกินบนเรือนะฮะเพราะว่าเรือก็น่าจะใช้เวลาในการเดินทางนานเหมือนกันนี่ก็เป็นบรรยากาศร้านเป็นเมนูขนมจีนนะเพื่อนๆมื้อเช้าเลยของแบงค์ก็จะมีเวลาอีกประมาณ45 นาทีนะฮะนี่หน้าตาแบบนี้เลยอร่อยฮะอร่อยกลิ่นพวกเครื่องเทศจะเยอะหน่อยสดลงคอดีเช้าๆแบบนี้ก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวนะเพื่อนๆแต่ที่ต่างก็คือเส้นขนมจีนร้านอาหารที่นี่มีหลายร้านนะครับร้านอาหารตอนเช้าๆก็เดินเลือกดูได้แต่ถ้าใครอยากลองเส้นขนมจีนแบบแบงก์ก็มาลองได้นะเพื่อนอร่อยครับอร่อยก็เดี๋ยวแบงก์เติมพลังเสร็จแล้วก็เดินไปขึ้นเรือนะฮะเรือจะออกประมาณ9 โมงได้แซนด์วิชนะฮะ25,000นะเอาไว้กินบนเรือบรรยากาศท่าเรือก็แบบนี้นะเพื่อนต้องถอดรองเท้าก่อนขึ้นเรือสบายดีสบายดีปุ๋ยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศเช้าๆที่อยู่บนเรือนะฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางลงมาบนเรือแล้วก็นำสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องครับสำหรับตั๋วนะครับก็ต้องเก็บไว้นะฮะใช้2 วันเพราะว่าเวลาที่เราซื้อตั๋วครับสำหรับการพักที่นี่1 คืนนะฮะแล้วก็ตอนตื่นเช้าขึ้นมาเราก็จะแสดงตั๋วอีกครั้งหนึ่งนะฮะก่อนที่จะเดินทางสู่หลวงพระบางฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แบงค์ด้วยนะครับชาวบ้านมาล่อนทองกันนะก็เป็นนักท่องเที่ยวที่จดบันทึกไดอารี่ของตัวเองระหว่างรอเรือล่องไปที่เมืองพระบางเราจะไปถึงประมาณกี่โมงว่าจะมาหลานรถ5 โมงโอใกล้บ้านก็เดินทางประมาณ8 ชั่วโมงนะจากปากแบงไปเพราะว่าต้องแวะหลายสถานที่เนาะอ
น้ำแรงเนาะดูน้ำแรงมากเพื่อนตลอดการเดินทางล่องแม่น้ำโขงนะฮะด้วยเรือสโลว์โบ๊ทระหว่างทางเราก็จะเห็นภูเขานะฮะลูกเล็กลูกใหญ่เรียงรายกันพี่ก็อยู่หลังเรือกันนะบรรยากาศหลังเรือก็มีพี่เขามาเก็บค่าโดยสาร It's for myself It's for me so I can look back on it It's not for other people so much It's embarrassing You know the word embarrassing Wow Yes Like you alone To talk to camera embarrassing Travel in Laos alone Yeah alone Wow Very nice Yeah, oh. Just lots of me talking, so I get flat tire, and then I have to walk with. I have to get tired for back of thing. Okay. Travel, yeah. อันนี้ก็ได้เพื่อนใหม่ชื่ออะไร What's your name? Toby. Okay. Me Toby. Yeah. Yes, I am Bang. Bang, yeah. ก็มาเจอเพื่อนต่างชาติเนาะที่มาล่องเรือด้วยกันวันนี้นะฮะ along the river this is Bang at the beginning of his journey this is me speaking English you will not understand but this is good novelty for your friends yeah say hi hello. my friend hello Bang's friend yeah nice to meet you okay hello เพื่อนนิสัยดีมากฮะคือแบงค์เองไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะแต่เพื่อน my friend speak English แบบ slowly ให้ผมฟังนะผมก็เลยบอกรู้สึกว่าคุยกันแล้วแบบเข้าขาก็เป็นความน่ารักนะเพื่อนๆเขาว่าเป็นคนที่ปั่นจักรยานคือbicycle in Rao หลวงพระบางแอนปากแบงลัวพระบางลัวน้ำตานาเล่ district ฮาวันดิสตริกต์ back to ปากแบง yeah ว้าคือแบบโคตรเจ๋งอ่ะแล้วก็มานั่งเรือ good ทั้งนักท่องเที่ยวและชาวบ้านวันนี้เดินทางกันเต็มลำเรือมีนักท่องเที่ยวที่คุ้นตากันบ้างในวันแรกและเพิ่งเจอกันบ้างในวันนี้ส่วนใหญ่ถ้าไม่มีแฟนก็จะเดินทางมาคนเดียวแล้วค่อยหาเพื่อนคุยข้างหน้ามีจุดหมายปลายทางมันเหมือนกันแล้วก็เที่ยวกันไปเรื่อยๆจุดเริ่มต้นของนักท่องเที่ยวที่นั่งเรือช้ามาจากประเทศไทยมาที่ลาวไปต่อที่กัมพูชาและจุดหมายปลายทางบางคนก็อยู่ที่ประเทศเวียดนามวันนี้ก็เหมือนเช่นเมื่อวานเรือช้ากับเร็วอยากเร็วกับช้าเราเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางหลวงพระบางเมืองมรดกโลกอย่างปลอดภัยกันทุกคนตอนนี้ก็ถึงหลวงพระบางแล้วนะถึงแบบงงๆอ่ะไม่รู้ถึงได้ไงไปเดินทางมาโอ้8ชั่วโมงได้นะมาถึงแล้วเดี๋ยวรอกระเป๋าคือบรรยากาศในการรอกระเป๋านะเพราะว่ากระเป๋าเขาจะโหลดเข้าไปในช่องใต้ท้องเรือนะพอมาถึงแล้วก็เขาก็ทยอยขึ้นมาแล้วก็ฝั่งที่จะขึ้นข้างบนฝั่งข้างบนนู่นก็จะขึ้นไปหารถเพื่อจะเข้าหลวงพระบางอีกทีหนึ่งนะสวยแล้วกระเป๋าเปียกกระเป๋าเปียกไปนิดนึงเสียงเลยป่ะดูกันต่อเข้าหลวงพระบางข้าวเรือละหลวงพระบางหลวงพระบางหลวงพระบางวะเฮ้ยคันนี้ดิไปคันนี้ได้พี่หลวงพระบางเท่าไหร่ครับคนละ50,000ติดห้าหมื่นละคนละ50,000ติดพี่เหมือนกันคนละ50,000กี่นะหลวงพระบางขึ้นมาจากท่าเรือเสร็จใช่ไหม
ก็เดินมาต่อแถวได้เลยก็มุ่งหน้าสู่หลวงพระบางเปียกโปเปียกแท้ตกน้ำป่ะพี่ไม่รู้ขึ้นมาจากเรือเปียกเลยไม่รู้เปียกถึงไหนด้วยอะไรมันเปียกเราสโลว์ไลท์โพสเสร็จแล้วก็มาสโลว์สกอร์ต1คืนนะฮะมาถึงนี่ก็5โมงกว่าพอดีเป็นอะไรที่แบบครูมากครับสุดๆสบายดีริมโขงอยู่อีกไกลไหมริมโขงนี่อยู่นี่เหรอริมโขงนี่เหรอริมโขงอ๋อก็เลยอยากได้อยากได้ที่พักริมโขงอยากเห็นแม่น้ำโขงพาเพื่อนๆเดินมานี่แหละไอ้นี่คือตลาดเช้าใช่ไหมฮะนี่ทางก็จะเป็นตรงนี้เป็นตลาดเช้านะแต่พรุ่งนี้เราน่าจะได้มาเดินปักใจร้ายๆนี่ริมโขงนี่ก็จะมีที่พักประมาณนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นน้ำโขงสบายดีห้องพัก1คนมีราคาเท่าไหร่บ้างครับ400 400กีบ400บาทห้องฝั่งห้องแอร์หรือห้องพัดลมเอ่ยห้องแอร์ห้องแอร์มีน้ำอุ่นติดแม่น้ำโขงเลยเนาะอันนี้ที่โรงแรมอะไรเงินพักท่าเสน่ห์ว้าวนี่ติดริมโขงเลยว้าวห้องมันเลยนี่สวยตอนนั้นเลยเนาะตอนนั้นเลยเนาะที่ลงของเลยโอเคครับอันนี้ผมอยู่2คืนสบายดีสบายดีพาเพื่อนๆออกไปชมตลาดเช้านะฮะแบ่งว่าฟิลที่ตลาดเช้ามันก็จะแบบแปลกตานะฮะเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ในการค้าขายเนาะว้าวอันนี้คือวิว360องศาหลวงพระบางนะฮะเป็นเมืองที่ยังสโลไลฟ์มากๆครับผู้คนก็อัธยาศัยดีนะฮะยิ้มแย้มไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนก็มีแต่รอยยิ้มคอยต้อนรับนะฮะนักท่องเที่ยวอย่างเราๆนะมันแบบสงบดีอ่ะปีหนึ่งได้กินครั้งเดียววิวน้ำตกข้างหน้านี้แบบโหสวยงามอลังการมากๆนะฮะเป็นการเดินทางแบกเป้คนเดียวของแบงค์มาเที่ยวที่สปป.ลาวสวัสดีตอนเช้านะฮะสปป.ลาวหลวงพระบางเนี่ยเป็นก็ออกพามาเดินดูวิถีชีวิตยามเช้าของชาวบ้านที่นี่นะฮะถ้าเช้ามืดของบรรยากาศหลวงพระบางนะฮะบนถนนในมาร์เก็ตแห่งนี้ตอนเช้าๆมาก็จะไม่มีร้านค้าหรือว่าแผงลอยที่เป็นตลาดนัดนะฮะก็จะเป็นถนนโล่งๆนะฮะก็จะมีแบบชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านคนพื้นที่เองแล้วก็นักท่องเที่ยวนะฮะเดินทางมาจากต่างบ้านต่างเมืองเพื่อมาทำกิจกรรมก็คือตักบาตรข้าวเหนียวกัน
แบงค์เองก็พามาดูหลวงพระบางเมืองมรดกโลกแห่งนี้ครั้งนั้นที่มาหลวงพระบางเป็นวันที่ฝนตกหนักมากไม่ได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆ เลยการกลับมาในครั้งนี้ถือโอกาสกลับมาเก็บภาพวิถีชีวิตผู้คนและจุดท่องเที่ยวต่างๆที่ยังไม่เคยได้สัมผัสและนี่เป็นเหตุผลที่ผมล่องเรือมาจากอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย2วันคงเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้เลยทำให้องค์กรยูเนสโกยกย่องหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกการตักบาตรข้าวเหนียวนับเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างช้านานสำหรับตัวเมืองหลวงพระบางนะฮะมีอาคารบ้านเรือนที่ถูกออกแบบมาสถาปัตยกรรมแบบทางยุโรปผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบร้านช้างนะฮะมีมนต์ขลังและก็สวยงามเงียบสงบแบบนี้ช่วงยามเช้าของหลวงพระบางนี่เห็นไหมก็คือการออกแบบที่มันผสมผสานสไตล์เป็นเอกลักษณ์เนาะก็คือถ่ายรูปกันสวยมากนะเพื่อนๆอย่างนี้ข้างหน้าสไตล์ยุโรปใช่ไหมฮะแต่หลังคาก็ยังเป็นทรงแบบทรงจั่วๆสวยนะฮะแล้วก็เป็นบรรยากาศเงียบๆจริงๆหลังคงหลังคาก็สวยงามเลยฮะใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวหลวงพระบางเองนะฮะก็อย่าลืมมาเก็บภาพความทรงจำสำหรับตัวเมืองหลวงพระบางยามเช้าเดี๋ยวแบงก์ก็จะพาเพื่อนๆไปชมที่อื่นต่อนะฮะขึ้นสูงมากเนี่ยสปีใบเท่าไหร่นี่ใบ3,000ใบเหล่าวะเหล่า5,000ตามเป็นสาวอ๋อผมเป็นคนไทย3,000เนาะเพียใบนึงครับคิดว่าคงต้องถอดเสื้อก่อนเหงื่อเปียกแต่เช้าเลยข้างบนวัดพระธาตุภูสีนะครับเพื่อนๆก็ที่ขึ้นมาก็เราสามารถที่จะชมวิวบรรยากาศรอบเมืองหลวงพระบางแบบ360องศานะเพื่อนๆแบงก์ก็เลยพาเดินขึ้นมายามเช้าๆเพราะว่าหลังจากที่กิจกรรมตักบาตรจบลงนะฮะในช่วง6โมงครึ่งแบงก์ก็ได้มีโอกาสพาเพื่อนๆขึ้นมาสักการะพระธาตุภูสีแห่งนี้แล้วก็ได้มีโอกาสได้พาเพื่อนๆมาชมวิวด้วยเนาะเป็นบรรยากาศเช้าๆนะเพื่อนๆโอ้โหดูหมอกว้าวอันนี้คือวิว360องศาหลวงพระบางนะฮะโอ้สวยงามมากๆนะฮะจุดชมวิวบนพระธาตุนะฮะโอ้โหตอนเช้าๆแบบนี้นะเพื่อนๆถ้าใครมาช่วงเย็นก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ตกใช่ไหมแต่แบงค์มาตอนเช้าดูนู่นเห็นไหมพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนู้นแล้วก็เมืองหลวงพระบางนะฮะสองฟากฝั่งนะฮะที่ถูกกั้นด้วยแม่น้ำคานดูหูสวยมากๆดูบรรยากาศแบบนี้เลยโหAmazingมากๆนะฮะพระธาตุภูสีตั้งอยู่บนยอดเขาสูง150เมตรกลางเมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2337โดยพระเจ้าอนุรุธเดิมเขาลูกนี้มีชื่อว่าภูสวงหรือว่าภูสวงแต่หลังจากที่มีฤาษีขึ้นไปอาศัยอยู่ข้างบนนั้นชาวบ้านก็เรียกภูแห่งนี้ว่าภูสีหรือว่าภูสีที่แปลว่าภูเขาของพระฤาษีนับตั้งแต่นั้นมาครับเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชาวหลวงพระบางและนักท่องเที่ยวเดินขึ้นบันได328ขั้นเพื่อมากราบไหว้สักการะตลอดทั้งปีนอกจากองค์พระธาตุแล้วก็ยังมีพระพุทธรูปและรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่ด้วยเช่นกันครับเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดนับตั้งแต่แบงค์เดินทางมาถึงหลวงพระบางแล้วก็ได้เห็นวิวบรรยากาศแบบนี้ก่อนที่เราจะลงจากเขาลูกนี้ไปนะฮะเดี๋ยวแบงค์ก็จะพาเพื่อนๆไปตลาดเช้าหรือตลาดสดที่หลวงพระบางนี้จะมีอะไรขายบ้าง
ก่อนที่จะเดินทางไปยังตลาดเช้าหลวงพระบางฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แบงค์ด้วยนะครับแกงที่นี่นะฮะน่าทานมากมากเลยถ้าใครอยากเห็นแบบวิถีชีวิตจริงๆก็ต้องมาบุกที่ตลาดนะฮะแบงก์ก็จะพาไปลองทานอาหารที่ชาวบ้านที่นี่เขาทานกันนะขนมจีนร้านนี้ก็น่าโดนนะสบายดีมีหมูปิ้งมีปลาปิ้งนะน่าทานมากอันนี้คืออะไรเอ่ยไส้อั่วควายไส้อั่วควายไส้อั่วหมูไอ้เนี่ยอันนี้จะเป็นส้มหมูส้มหมูเนาะแต่กินที่ร้านได้เนาะได้เนาะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นชื่อว่าแผ่นหมูอ๋ออันนี้ก็ปลาส้มเนาะปลาส้มนี่ขายยังไงก้น 10,000 ปลาน้ำข้นหมูปิ้งไหมยังไงเอ่ยไอ้15,000แล้วเอาหมูปิ้ง1ไม้เขาเอิ้นเจียวยังเอ่ยอันมันรูปกระบางเอิ้นเจียวเอิ้นมะเผ็ดดิบมะเผ็ดดิบน่าทานมากเลยนุ่มเนาะขายยังไงเอ่ย5,000อ๋อ5,000เนาะเอาชิ้นนึงเอาแบบสุกทานนี่เด้อขายพวกกับข้าวนะตอนเช้าๆก็อยู่ในตลาดเช้าหลวงพระบางเลยก็ที่นี่นะฮะก็เป็นเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เลยบรรยากาศแบบเงียบๆนะฮะถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวก็มีแค่แบบชาวบ้านนะฮะที่มาเดินซื้อของกันมาจับจ่ายใช้สอยกันแบงก์ก็ได้มาเจอแม่นี่แหละแล้วก็มาสั่งข้าวไว้ทานแล้วก็วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปอีกหลายที่เลยนะมากินข้าวกันที่แบงก์สั่งไปก็เป็นแจ่วพริกดิบกลิ่นพริกแบบหอมย่างนะแล้วก็มีอันนี้เป็นเนี่ยส้มปลาโขมแบบนี้นะฮะหมูย่างแล้วก็ไส้อั่วเห็นไหมฮะว้าวอย่างนี้เลยอันที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวเหนียวเด้อมาเราก็มาเติมพลังกันหน่อยเนาะคำแรกก็เดี๋ยวขอจิ้มหมูก่อนนี่หมูย่างน่าทานมากเพื่อนนี่เลยกินกับน้ำพริกปลาหืมรสชาติมันคล้ายๆพริกหนุ่มอ่ะอร่อยมากคือไม่เผ็ดนะเห็นแบบเนี้ยคิดว่าเผ็ดใช่ป่ะไม่เผ็ดนะรสชาติแบบเบาๆเลยฮะไม่เผ็ดออกเค็มๆนวลๆหน่อยๆกินกับหมูเข้ากันมากฮะหมูย่างกินกับหมูย่างอร่อยมากอร่อยฮะอร่อยอีกเมนูนึงปลาส้มโขงนะอันนี้ปลาส้มโขงคุณแม่ปลาส้มโขงนี้ทำมาจากอะไรเอ่ยปลาอะไรปลาน้ำโขงเป็นปลาน้ำโขงปลาอะไรครับอันนี้จะเป็นปลาโจกปลาโจกเนาะเดี๋ยวขอลองนะเพื่อนนี่คือปลาโจกส้มปลาโจกนี่เลยนี่เลยส้มปลาโจกอร่อยมากเพื่อนนี่เลยกินกับพริกไปนี่กินกับพริกไปอร่อยมากฮะบรรยากาศเงียบๆนั่งกินน้ำพริกร้านตรงนี้ก็อยู่แล้วในตลาดเช้าเลยนะเพื่อนลองเดินหาดูไส้อั่วหลวงพระบางนะไส้อั่วจะรสชาติแบบเครื่องเทศเยอะๆนะที่แกงจะให้สีปลาส่งเครื่องปลาส่งเครื่องนะฮะขอบใจหลายๆเด้อ คุณแม่เอา
ปลาทรงเครื่องมาให้ทานนี่เลยเดี๋ยวขอลองหน่อยนะขอลองปลาทรงเครื่องหน่อยกินสิหอมมากเพื่อนๆมันคืออย่างนี้นะปลาเขาเอาไปสับแล้วก็ใส่เครื่องใส่พวกใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดเสร็จแล้วก็ไปผัดกับน้ำมันนะต่อหมูเนี่ยจิ้มโอ้โหนี่หมูจิ้มปลาอย่างนี้เลยนะเพื่อนโอ้โหอร่อยมากๆกลิ่นปลาไม่แรงนะฮะกลิ่นปลาแบบเบาๆแล้วก็หอมพวกเครื่องหอมเจียวกระเทียมเจียวนะอันนี้ก็จะอร่อยแบบคือทั้งสองน้ำจิ้มเนี้ยอร่อยเหมือนกันเลยฮะอร่อยมากมาเที่ยวลาวทีไรก็รู้สึกว่าติดใจทั้งผู้คนนะฮะติดใจทั้งอาหารแล้วก็ติดใจทั้งแบบวิวสวยๆแบบนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆได้มานะจะไม่มีแบบผิดหวังกับแบงค์เลยโหแบบบรรยากาศดีฮะผู้คนดีนะที่นี่นี่เห็นมั้ยแถมน้ำพริกมาให้ทานพอดีแม่ค้าแนะนำมาว่าลองกินน้ำส้มเกี้ยงดูขอบใจหลายๆครับแนะนำให้กินน้ำส้มเกี้ยงนะใจดีแถมขนมครกมาให้ด้วยทานหมดแล้วเนี่ยมาลองน้ำส้มเกี้ยงเลยว้าวอมหวานอมเปรี้ยวอร่อยครับพี่แซ่บแซ่บแซ่บหลายปีหนึ่งได้กินครั้งเดียวเนี่ยเห็นไหมคือถ้าใครมาก็ต้องมาช่วงนี้เนาะถึงจะได้กินสดชื่นเหมือนได้เติมวิตามินซีเข้าไปในร่างกายนะขนมครกหวานๆมันๆช่ำๆเลยอร่อยมากครับไปแล้วนะครับคุณแม่สบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยมากๆฮะนี่มาดูรูปส้มเกี้ยงจะเป็นอย่างนี้นะมีร้านคอมไหมบอกตรงนี้จะเข้าเขาเลยครับมันพอมีร้านไหมฮะแถวนี้ที่น่ายากไหมยากปะแต่ว่าจะเป็นร้านคอมพิวเตอร์เลยบ่มีเลยเนาะขอใช้บริการได้ไหมครับผมเอาลง 2-3 เมมครับแต่คันด้าว่ามาหาค่อยบางๆเลยนะก็เห็นไอ้ผมอย่างตอนเย็นเนาะที่นี่เขาเรียกตลาดดารานะฮะจะอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกขายอุปกรณ์ไอทีขายพวกข้าวของเครื่องใช้นะแบงค์เองก็เดินมาถามเขาบอกว่าร้านคอมพิวเตอร์ไม่น่าจะมี2วัน 220,000 กีบแล้วก็น้ำมันก็ใส่น้ำมันเติมเองได้ครับได้เอา2วันเอา2วันเดี๋ยวทำสัญญาเอาพาสปอร์ตได้ ก็ตอนนี้แบงก์ก็มาทำเรื่องเช่ารถเนาะแล้วก็พอดีเจ้าของร้านเขาใจดีนะฮะให้แบงก์โหลดการ์ดเพราะว่าแบงก์เดินหาร้านคอมมาหลายร้านเลยฮะแต่ก็ไม่มีนะฮะสบายดีสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ร้านอะไรเอ่ยร้านเช่าจักรยานเนาะทางตลาดกลางคืนอ่ะจะเป็นทางรวมจะเป็นบริษัททองเที่ยวด้วยลุงพะบางฮอลิเดย์อันนี้คุณพี่ชื่ออะไรชื่อพี่ดาราพี่ดาราอ๋อก็พี่ดาราด้วยแล้วก็อยู่ใกล้ตลาดดาราด้วยอยู่ใกล้ๆกันก็เลยเวลาเกิดขึ้นมาก็ใช้ชื่อตลาดไปเลยอ๋อใช้ชื่อจากตลาดดารานะเพื่อนๆแบงค์มาเช่ารถที่นี่แล้วก็แบงค์หาร้านคอมไม่เจอก็เลยมาถามพี่เขาว่าร้านคอมมันอยู่ตรงไหนบ้างพี่เขาบอกมันไม่ค่อยมีร้านคอมไม่มีเลยหายากมากแล้วก็พอดีได้แฟนพี่เขามีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็เลยให้ยืมใช้งานในการโหลดการ์ดพี่ดาราเขามาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเนาะถ้าเกิดผมอยู่ตรงอันนี้เขาเรียกอะไรนะตลาดจักรดาราเนาะถ้าผมจะข้ามฝั่งอันนี้เขาเรียกฝั่งอะไรเอ่ยทางเมืองจอมเพชรเนาะเมืองจอมเพชรเนาะแต่ว่าประชาชนที่นี่จะเข้าจะฮู้ในนามเมืองเสียงแมนบ้านเสียงแมนเนาะบ้านเสียงแมนจ้าก็คือเราจะต้องถ้าแบงค์จะไปใช่ไหมแบงค์จะขับมอเตอร์ไซค์นะฮะก็คือจะต้องวิ่งไปที่ท่าเรือเขาเอิ้นท่าเรืออย่างเนาะท่าเรือหลวงท่าเรือหลวงจะอยู่ติดกับทางด้านล่างของพิพิธภัณฑ์หรือว่าบังเกาเรือข้ามฟากที่ไปเขาเรียกว่าเรือบักหรือว่าเฟอร์รี่เนาะข้อมูลฝั่งนี้นะฮะก็คือจะมีวัดทั้งหมด7วัดเนาะวัดจะเยอะมาก7วัดเลยแต่ว่าถ้าไปขึ้นไปวัดตรงนี้วัดจอมเพชรเนาะที่เป็นซีข้อเมืองเนาะ
แล้วก็จะเลี้ยวกลับมาห้าเมืองร่วมพระบางงามไร่ตรงนี้เนาะวัดจอมเพชรคือเป็นวัดไฮไลท์เนาะที่สามารถมองมาจากฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะเห็นเมืองหลวงพระบางทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็ถ้าผมจะไปน้ำตกตัดแซ่ตัดแซ่ตัดแซ่ต้องย้อนกลับไปทางสถานีรถไฟตัดแซ่ต้องขี่ย้อนมาฝั่งนี้จ้ะไปทางนี้จะดีกว่าขอบใจข้อมูลหลายๆเด้อขอบใจหลายๆเดี๋ยวแบงค์จะพาเพื่อนๆไปน้ำตกตัดแซ่กันนะก็เริ่มออกเดินทางแล้วนะไปดูกันว่าน้ำตกตัดแซ่นะจะใส่หรือเปล่านะครับระยะทางจากหลวงพระบางไปน้ำตกตัดแซ่ระยะทาง17กิโลนะเพื่อนๆแล้วปักหมุดไปถึงแล้วทางเข้าน้ำตกตัดแซ่นะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานทางข้ามรถไฟนะเพื่อนๆนู่นยาวไปนู่นเลยแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ำนะสบายดีน้ำตกมันตกไปทางไหนไปตรงเลยอ๋อมันบอกให้เลี้ยวซ้ายตรงทางยางเลยน้ำตกตัดแซ่นะใช่ใช่อันนี้ก็ใกล้ถึงแล้วอ๋อมันบอกให้ผมเลี้ยวซ้ายเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ใช่เนาะอันนี้ที่เก่าเขาไม่เปลี่ยนไงก็เลยไปตรงเลยโอเคโอเคขอบใจหลายค่าจอดรถยังไงครับ 5,000 กีน 5,000 กีนเนาะก็มาซื้อปี้ที่นี่นะฮะ 30,000 เราซื้อปี้เสร็จแล้วเราก็ได้มาขึ้นเรืออึ๊บนั่งนี่เนาะขอบใจหลายๆเด้ออันนี้เป็นแม่น้ำคานนะเพื่อเข้าไปยันน้ำตกก็เป็นบรรยากาศแบบนี้เลยเป็นอีกหนึ่งฟิลบรรยากาศนะฮะที่เราได้อยู่กับธรรมชาติที่มันลายล้อมไปด้วยภูเขาแล้วก็แม่น้ำโอ้ข้างหน้าเห็นน้ำตกเป็นแวบๆแล้วนะฮะนู่นนี่ก็ได้พี่เขามาส่งนะฮะขอบใจหลายๆเราก็ล่องเรือจากที่จอดรถเมื่อกี้นะฮะล่องเรือมาประมาณ5นาทีก็มาถึงทางขึ้นน้ำตกตาดแซ่เป็นที่เรียบร้อยนะฮะฝั่งตรงนู้นนะเพื่อนๆฝั่งตรงนู้นก็เห็นตั้งแต่ระยะไกลเลยนะก็จะมีน้ำที่ตกจากน้ำตกตาดแซ่ก็ตกลงมายันแม่น้ำคานตรงเนี้ยแปลกดีเนาะดูตรงนู้นอยากจะรู้ว่าน้ำตกตาดแซ่จะสวยงามประมาณไหนที่ใครมาเที่ยวก็ต้องมาแวะชมความสวยงามของน้ำตกตาดแซ่แห่งนี้ไปถ้าเข้าชมนี่คนลาวคนละ 10,000 ถ้าคนต่างชาติก็ประมาณ 15,000 คนละ 15,000 ผมก็ 15,000 แล้วเนาะเดินขึ้นไปไกลมาดิไกลแล้ว2นาที2นาทีก็ฮอดแล้วเนาะขอบใจหลายๆเด้อแบงก็มาถึงน้ำตกชั้นแรกแล้วนะโอ้โหตรงข้างล่างสุดนะฮะของน้ำตกที่กำลังจะไหลไปสู่แม่น้ำคานเดี๋ยวแบงจะพาเดินไปดูนะฮะชั้นน้ำตกตรงนู้นโอ้สวยเลยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเขาทำกลไกเป็นกลไกไม้นะที่ยื่นออกไปอยู่บนข้างๆน้ำตกก็มากระทบกับตรงนี้นะฮะตรงนี้มันก็เลยจะต้องเป็นแบบนี้อาจจะเอาไว้ใช้แบบพกตำข้าวตำเปลือกข้าวหรือว่าทำแป้งอะไรประมาณนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นบันไดนะฮะที่สำหรับเอาไปเดินแบบชมวิวน้ำตกนะฮะโอ้โหมาดูเพื่อนๆโอ้ว้าวน้ำเย็นมากๆเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะที่จะขึ้นไปยังสเต็ปที่2แล้วสเต็ปที่3ก็จะมีบันไดตรงนู้นนะฮะตรงนู้นเลยวิวน้ำตกข้างหน้านี้แบบโหสวยงามแล้วก็อลังการมากๆนะฮะน้ำตกตาดแซ่ก็มีความสวยงามไม่น้อยกว่าน้ำตกตาดกวางสีเลยด้วยซ้ำนะฮะ
ะไปดูกันอีกชั้นหนึ่งสวยงามจริงๆฮะที่นี่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งชั้นนะฮะที่มาชื่นชมความสวยงามของน้ำตกก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะฮะในการมาเที่ยวหลวงพระบางก็อย่าลืมมาซึมซับธรรมชาติแบบแบงค์เย็นแบงค์มาคนเดียวก็ไม่ได้รู้สึกเหงาอะไรเลยมีรู้สึกก็คือรู้สึกว่ามีความสุขตลอดเวลาแล้วก็วันเวลาผ่านล่วงเลยไปไวมากๆนะฮะตอนนี้แบงค์พามาเดินตลาดมืดนะฮะหรือว่าในมาร์เก็ตของหลวงพระบางนะฮะก็จะมีของขายนะฮะของขายก็อารมณ์ประมาณงานแฮนด์เมดนะฮะมีพวกผ้าไหมผ้าสิ้นมีหมวกมีของประดิษฐ์นะฮะของประดับหลากหลายเลยนะฮะจะพาเพื่อนๆไปกินหมูกระทะกันกินคนเดียวนี่แหละหิวนี่เป็นงานจุกมือจะเทงานตำมือมีแบบมีกระหมี่มีแบบมีกระแป๊ดและบาท800เลยบ่800อันนี้เป็นเขือบฝ้ายแต่จุกไม่มอนนี่ลายสวยเลยเขาเรียกยอมคามเนาะแบบนี้ตัวนี้ก็ยอมคามตัวนี้จะเป็นลายน้ำลายตัวนี้ละคามจะถือตัวจิตเลยบ้างตัวนี้มีลายมันก็ต่างกันลายมันสมัยใหม่กว่าเนาะอันนี้มันลายน้อยอันนี้ลายเยอะอ๋อมันก็เลยแพงต่างกันภาพโทมือนี่เป็นภาพพื้นบ้านแท้ๆโอ้อันนี้ของหลวงพระบางโดยเฉพาะไหมนี่อันนี้คือลายหลวงพระบางเนาะมันเอกลักษณ์มันตรงไหนฮะหลวงพระบางมันตรงที่ลายขิดเขาเรียกลายขิดเนาะอ๋อนี่เนี่ยลายขิดจะเป็นแบบนี้เป็นลายดอกจันทร์อ๋อเขาเรียกลายดอกจันทร์เนาะเป็นฟูโตเป็นลายพี่ล่าก็ให้คำแนะนำอย่างดีเลยนะสำหรับผ้าฝ้ายบางอันก็3วันเสร็จบางอันก็เป็นเดือนถึงจะเสร็จเนาะเผื่อจะได้มาแต่ละชิ้นนะอันนี้500ดูดิลายสวยมากเพื่อนๆผมถามได้ไหมทำไมคนลาวชอบนุ่งสิ้นจังก็มันเป็นประเพณีของลาวว่าผู้หญิงก็จะนุ่งสิ้นกันเนาะขอบใจหลายๆด้วยพี่แบงค์เองนะฮะก็ได้มีโอกาสพาเพื่อนๆมาชมตลาดกลางคืนของหลวงพระบางก็จะได้เห็นว่าความสวยงามของตลาดหลวงพระบางในยามค่ำคืนแล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านที่ออกมาค้าขายกันครับวันนี้คนไม่ได้เยอะมากก็เลยทำให้ตลาดแบบเดินชิวๆมาเจอร้านเพื่อนๆที่เจอร้านหมูกระทะร้านปิดยังครับยังเนาะก็นั่งนอกก็ได้ครับมาผู้เดียวมีขายยังไงบ้างเอ่ยอันนี้จะเป็นประเภทอันหมูกระทะเนาะบ้านจะเป็นด้าบจะเป็นอันเป็นเซตหนึ่งเซตจะราคาเริ่มต้น45,000อันนี้จะเพิ่มเนื้ออันจะดีจะได้ผักพร้อมเลยโอเคเอางั้นเอาขอลองเป็นเซตก่อนสามชั้นหมูไก่สามชั้นก็ได้ครับขอบใจหลายๆก็จะมีอันนี้ให้นะมีเตามาให้ต้องฟังเองแล้วก็นี่เลยน้ำซุปนะฮะก็เทเลยปึ๊บแล้วก็น้ำจิ้มนี่ต้องปรุงไงเนี่ยน้ำจิ้มต้องปรุงยังไงฮะน้ำจิ้มเอาผสมกันเราเป็นส้มก็ไอ้นี่อะไรอันนี้มันเจียวมะขามอะไรเจียวมะขามอ๋อมันจะเป็นก้านหนังอันนี้ก็คือเจียวมะขามไอ้สามชั้นลงไป
3ชั้นลงไปนี่ก็เป็นวุ้นเส้นนะใส่วุ้นเส้นไปเป็นการกินซีนดาดที่หลวงพระบางครั้งแรกนะเดี๋ยวขอลองกันเลยชิ้นนี้ก่อนที่เลยมาแล้วก็น้ำจิ้มแบบนี้นะอารมณ์มันจะแบบเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมะขามอมเปรี้ยวอมหวานเนาะแล้วก็เขาจะมีเซตพริกให้น้ำจิ้มถั่วเนี่ยไอตัวนี้คือน้ำจิ้มถั่วก็ใส่ถั่วใส่พริกนะฮะมาเลยอันนี้ดีดูโหร้อนร้อนมันก็จะมันๆเข้ากันนะนี่น้ำจิ้มผสมอร่อยลงตัวพอดีอ่ะนี่เลยนี่อร่อยอ่ะอร่อยมากถ้าใครได้มาเที่ยวหลวงพระบางนะแบงค์เองก็แนะนำให้มาลองหมูกระทะดูดีอร่อยอ่ะขอบใจหลายมาถึงหลวงพระบางก็ต้องกินเบียร์หลวงพระบางวันนี้แบงค์จะพาเพื่อนๆเดินทางล่องเรือชมวิวหลวงพระบางด้วยการล่องเรือชาวบ้านบนสายน้ำแห่งชีวิตแม่น้ำโขงยังคงวิถีชีวิตของชาวบ้านไว้เนาะเขาเรียกว่าชาวบ้านก็ยังทำชีวิตประมงอยู่แหละแต่ก็ผันจากเป็นประมงก็คือมาเป็นบริการท่องเที่ยวแทนชมไหมครับและจะพาไปเยี่ยมชมเมืองเก่าฝั่งตรงข้ามหลวงพระบางหมู่บ้านเชียงแมนหรือว่าเมืองจอมเพชรขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มีวัดมากมายถึง7วัดด้วยกันจะเดินทางด้วยการขับมอเตอร์ไซค์ไปขึ้นเรือบัสที่ชาวบ้านใช้สำหรับบรรทุกรถขนส่งสินค้าและเป็นการสัญจรหลักในการข้ามสองฟากฝั่งระหว่างบ้านเชียงแมนและก็ฝั่งตัวเมืองหลวงพะบางวิถีชีวิตวัฒนธรรมของสองฝั่งโขงจะเป็นอย่างไรติดตามไปชมกันครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าๆของหลวงพระบางนะฮะว้าวข้างหน้าแบงก์ก็คือแม่น้ำโขงแล้วเนาะป่ะข้ามไปดูกันจะเป็นท่าเรือนะฮะสบายดีอันนี้แบงก์ก็พามาริมโขงเลยนะพอดีมีอันนี้พี่ชื่ออย่างเนาะพี่สุขอ๋อพี่สุขเป็นคนขับเรือนะแบงก์เองมาเดินมาถึงน้ำโขงแล้วก็มาถามข้อมูลก็ได้พี่สุขมาแนะนำว่ามีเรือสามารถที่จะขี่ชมวิวสองฝั่งเนาะอันนี้ฝั่งหลวงพระบางฝั่งนู้นเป็นฝั่งเมืองจอมเพชรแล้วก็จะขี่วนไปวนมาตรงนี้เนาะมันค่าเรือประมาณเท่าไหร่ค่าเรือเอาประมาณถ้าเราไปชั่วโมงเอา400คนชั่วโมงก็200ไปเอา200เนาะก็ได้เรือลำใหญ่ขนาดนี้เลยนะโอ้คิดว่าเรือเล็กอึบมาจากไหนนี่รักนั่นหรือเปล่าส่งหัวไข่เข้าอ๋อ
เที่ยวไปเที่ยวกลับเนาะไปมาสบายดีเป็นการเดินทางด้วยเรือสู่เรืออีกครั้งหนึ่งนะฮะมีไอ้สุกเป็นคนขับเรือรับจ้างที่จะพาพวกเราไปชมบรรยากาศของริมสองฝั่งโขงถ้าภาษาลาวก็เรียกว่าแคมโขงนะฮะแคมโขงฝั่งหลวงพระบางแล้วก็แคมโขงฝั่งบ้านเซียงแมนนะฮะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามตอนนี้เวลา7โมงนิดๆนะก็เป็นบรรยากาศสองฝากฝั่งแบบนี้เลยแหละยามเช้าๆที่นี่ยังวิถีชีวิตยังสโลไลฟ์อยู่นะเพื่อนก็เป็นวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายนะฮะเกษตรกรรมที่นี่เขาทำอะไรกันบ้างครับเนี่ยอันนี้เขาก็พิจารประมงห้าปลาแล้วก็ท่องเที่ยวเรียกบริการแล้วทำไร่ทำนานี่ทำไหมแถวโซนนี้ไม่มีไร่ทำหรอไม่มีไร่ทำไม่มีไร่เขาบอกให้ทำไร่สำส่วนเขาบอกให้ทำไร่ละเพราะทักษะธรรมชาติก็ถ้างั้นก็มีแค่ประมงกับท่องเที่ยวอย่างเดียวใช่สำหรับหมู่บ้านนี้สำหรับแค่หมู่บ้านนี้นะสำหรับโรงแรมอยู่ในเทศบาลเมืองมรดกอ๋อเขาอนุรักษ์ให้หมดเลยเนาะใช่เขาเรียกว่าชาวบ้านก็ยังทำชีวิตประมงอยู่แหละแต่ก็ผันจากเป็นประมงก็คือมาเป็นบริการท่องเที่ยวแทนใช่เนี่ยแบงก็ได้เนี่ยมาได้ข้อมูลจากพี่สุกนะฝั่งเซียงแมนเนี่ยเขาอนุรักษ์ไม่ให้ทำไร่ทำนาเพราะว่าเขาอยากให้เป็นแบบเมืองมรดกโลกยังคงวิถีชีวิตของชาวบ้านไว้อะเนาะใช่เกษตรกรรมก็แค่เล็กๆน้อยๆเอาไว้แบบใช้ทำอยู่ทำกินครอบครัวเป็นวันๆบ้านนี้มีวัดเยอะพุทธมูอยู่ประเทศลาวบ้านนี้บ้านเดียวจะมีไร่วัดประมาณกี่วัดประมาณ6-7วัด6-7วัดเพื่อเป็นเรื่องท่องเที่ยวอันดับสองของหลวงพระบางอ๋อนับจากหลวงพระบางจากหลวงพระบางตัวนี้ก็เป็นที่สองเป็นที่สองเพราะว่าถ้ำติ่งจะเป็นของเมืองเมืองนี้ของเมืองหรือของบ้านของเมืองนี้ทำติ่งจะอยู่ฝั่งนี้โดนครับอ๋อขอบใจข้อมูลหลายๆเด้อบรรยากาศดีนะดีนะตัวนี้ข้างหน้านี่ก็คือตีนวัดเชียงทองใช่โอ้เนี่ยเสน่ห์ยันเช้าก็จะมีแบบสบายดีอันนี้เป็นนักเรียนที่อยู่ห่างไกลก็เป็นนักเรียนที่ใช้สัญจรเนาะใช้จอดมันไม่มีทางรถแล้วก็ได้ใช้ตัวนี้เลยสวยจริงๆเพื่อนมันแบบสงบดีอ่ะปากน้ำคานวัดเทียนทองทริปนี้เป็นทริปที่ร่องแม่น้ำโขงจริงๆนะฮะเราได้มาชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งโขงตั้งแต่เชียงรายนะฮะเข้ามาที่บ่อแก้วเข้ามาปากแบงลงมายาวถึงหลวงพระบางวันนี้แบงเองก็ได้มีโอกาสมาล่องน้ำโขงอีกหนึ่งครั้งนะฮะก่อนที่จะเดินทางไปบ้านเชียงแมนเมืองจอมเพชรแบงค์จะพาเพื่อนๆไปทานส้มตำหลวงพระบางเจ้าเด็ดถ้าไม่ได้ทานมาไม่ถึงเมืองหลวงพระบางก่อนที่จะไปชิมและชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แบงค์ด้วยนะครับขอบใจไอ้พวกหลายๆเด้อสบายดีก็เป็นการนั่งเรือล่องชมแม่น้ำโขงนะฮะกับพี่สุกก็เป็นบรรยากาศของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือนะฮะมีทั้งเรือเล็กเรือใหญ่เพื่อนๆสนใจเรือแบบไหนก็สามารถสัญจรเดินทางแบบแบงค์เองได้นะครับเอ้ามาเจอลุงเฉยสบายดีจำกันได้ป่ะนี่เอ้ามาเจอเฉยนี่มาเจอคุณลุงมาจากคนมาคนเดียวรอบนี้นั่งเรือจากบ่อแก้วมาลุงศักดิ์นี่คนนี้เป็นคนพาเราทัวร์นะรอบที่แล้วโอเคไว้เจอกันใหม่เด้อคิดถึงไปร้านเจ๊ไก่นะฮะจะพาไปกินส้มตำหลวงพระบางเนี่ยก็เป็นอาหารมื้อเที่ยงของเราด้วยนะผ่านตลาดดารามานะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปที่ร้านเจ๊ไก่สบายดีร้านเจ๊ไก่อยู่ตรงไหนครับนี่เหรอโอเคส
บายดีครับขอเมนูนะฮะไก่นี้มันมีแบบครึ่งตัวไหมโอ้ถ้าเป็นตัวไม่น่าหมดเอาตำหลวงพระบางครับแกงหน่อไม้ครับเขาเหนียวหนึ่งเอามาบุกครัวเจ๊ไก่ตำหลวงพระบางนะนี่แบงค์พามาบุกเยือนครัวพ่อค้าเป็นคนตำอันนี้ใส่อะไรบ้างครับพี่ใส่พริกแล้วก็ใส่น้ำปูนะเนี่ยโอ้น้ำปูเนาะหลวงพระบางใส่น้ำปูหลวงพระบางใส่มะเขือเปราะเนาะแค่ได้ยินเสียงก็น้ำลายไหลแล้วเพื่อนๆโอ้ตำเส้นใหญ่หลวงพระบางนี่อย่างนี้เลยว้าวไก่น่าทานมากนะฮะโหนี่ตำหลวงพระบางนะหมูแดดเดียวโหแกงเปลือกหน่อไม้โหโคตรฟินอย่างนี้มาเดี๋ยวไปลุยกันเมนูนี้น่ากินมากดูดิเนี่ยแกงเปลือกหน่อไม้นะโหขอลองกันเลยว้าวนี่อย่างนี้เวลามึงกูเป็นอ่ะจบไปดิจบดีเลยรสชาติแซ่บหอมหน่อไม้หอมเครื่องหอมข้าวคั่วนะปลาเดียวไปเลยหน่อไม้แบบสดมากในแกงหน่อไม้ก็จะมีพวกเครื่องต่างๆเลยนะมีเห็ดหูว่ามีฝักมีบวบมาถึงหมูขบางจะมากินตำหมูขบางก็อะไรอยู่นะอืมเห็นเลยหน้าตาตำหมูขบางนะเส้นใหญ่ๆอย่างนี้นะก็จะมีพวกผักข้างในซึ่งหั่นเป็นแฉกรสชาติเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็เค็มตามรสชาติที่แบงค์ชื่นชอบเลยทานเลยไปทำเลยคำนี้มอบให้แฟนๆช่องนะสบายดีมือหน้ามายามเด้อครับไปชมอีกฝั่งของหลวงพระบางนะฮะการเดินทางไปที่บ้านเซียงแมนนะฮะหรือว่าเมืองจอมเพชรที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของหลวงพระบางที่มีแม่น้ำโขงกั้นอยู่นะเพื่อนเราจะเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็เอารถข้ามบัคเพื่อจะข้ามฝั่งไปนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสองข้างทางริมฝั่งโขงนะฮะคือฝั่งหลวงพระบางไหนมาถึงแล้วขี่รถเลาะตามริมโขงมาเลยนะบัคจะอยู่ตรงพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางนะครับบัคก็จะอยู่ด้านล่างนะฮะอาจจะลงไป
จะลงไปวัดสบายดีท่ามักจากป่าช้าตะกิดเรียกแคมปิ้งอันนี้มีกี่เที่ยววันนี้วันนี้วิ่งเท่า4ชั่วโมงครับวิ่ง4ชั่วโมงเลยเหรออ๋อค่าข้ามบักนะฮะก็อยู่ที่ 8,000 กีบชาวบ้านนะฮะเอาไว้แบบสัญจรไปมาระหว่างสองฝั่งนะฮะที่อยู่บนนี้คือเมืองพะบางฝั่งตรงข้ามคือเมืองจอมเพชรนะฮะเส้นทางตรงนี้เพื่อนๆก็คือจะวิ่งผ่านจากหลวงพระบางเข้าที่ประเทศไทยได้นะครับเส้นทางที่มาจากด่านบ้านห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านสามารถมาที่เมืองหลวงพระบางได้โดยใช้เส้นทางตัดใหม่ถนนสาย 4D จะใช้เวลาเดินทางเพียงแค่3ชั่วโมงวิ่งผ่านเมืองเงินผ่านบ้านปุงเมืองหงสามาถึงเมืองจอมเพชรแขวงหลวงพระบางระยะทางประมาณ140กิโลท่าเรือหลวงสบายดีไปไสเนาะนี่ไปทางเมืองขอบเมืองขอบอ๋ออันนี้ก็จะเป็นรถตู้ขนส่งนะที่อยู่ประเทศลาวก็ใช้ข้ามบักมาเหมือนกันเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้นั่งเรือบักของสปป.ลาวหลวงพระบางนะฮะข้ามไปอีกฝั่งนึงก็เป็นบรรยากาศอีกแบบนึงบอกทางท่าเรือ140เมตรวัดก็จะอยู่เส้นนี้หมดเลยนะฮะวัดจะอยู่ฝั่งถ้าขึ้นมาจากทางท่าเรือนะฮะวัดจะอยู่ฝั่งขวามือทั้งหมดเลยนะสบายดีไอ้ทางนี้ไปวัดหมดเลยเนาะวัดเชียงแมนเชียงแมนเชียงแมนจอมเพชรลูกป้าพระธาตุเซียวเส้นนี้หมดเลยคือก็ขี่ตรงไปเรื่อยๆยาวๆเลยเนาะขอบใจหลายๆเด้อขายยังไงนี่1,000พี่หน่วยละพันเอา2หน่วยนี่มาซื้อกินกล้วยก่อนเติมพลังไปต่อว้าวนักเรียนเรื่องเรียนพอดีเนี่ยสบายดีนักเรียนพักเที่ยงสบายดีเนี่ยก็เป็นบรรยากาศของแบบนักเรียนพักเที่ยงพอดีนะฝั่งนี้สบายดีสบายดีต้องเรียนเลิกบอกเลิกเที่ยงเนาะแล้วเข้าอีกไหมเข้าอีกเนาะเริ่มไปกินข้าวพักเที่ยงเอาน้ำเปล่าขวดนึงครับก็มาเจอบรรยากาศนักเรียนเริ่มพอดีนะแบบนี้เลยเที่ยวมั้ยมาเที่ยวครับมาผู้เดียว 5,000 เนาะมาผู้เดียวครับแบงก็ไปมาซื้อน้ำนะฮะก็กล้วยอ๋อเขาไม่ได้เลี้ยงข้าวเนาะไข่แมนแล้วไข่แล้วเลี้ยงข้าวไก่เราต้องกลับไปกินข้าวที่บ้านเนาะอ๋อเนี่ยเห็นไหมพอเวลาเรามาเราก็จะรู้ว่าวิถีชีวิตของคนที่นี่นักเรียนเขาก็ต้องกลับไปกินข้าวเองที่บ้านเนาะเห็นแล้วกลับไปกินข้าวโรงแรมไหมโรงแรมกลับมาเข้ามาแล้วก็ตอน
ตอนเย็นบ่ายก็กลับเข้ามาเรียนใหม่ก็ต้องไปกินข้าวบ้านใครบ้านมันเนาะขอบใจหลายๆเด้อมาถึงแล้วนะฮะอันนี้มาเชียงแมนเนาะเขาจอดรถตรงไหนเอ่ยอ๋อถึงแล้วเพื่อนๆวัดเชียงแมนตรงนี้ขอบใจหลายๆเด้อแบงค์จะพาเพื่อนๆเข้ามาชมข้างในโบสถ์นะฮะดูสถาปัตยกรรมนะฮะดูความเก่าแก่ของวัดที่นี่นะฮะประตูด้านหน้าโบสถ์เป็นไม้แกะสลักรูปดอกบัวบานประตูด้านในหน้าต่างเป็นสีแดงนะครับเขียนลวดลายเป็นเทวดาสีทองรางเอาไว้สำหรับส่งน้ำพระนะเพื่อนๆก็จะเทใส่ตัวหงตรงนี้นะฮะแล้วก็ออกมาตรงที่เป็นหัวหน้าตรงนี้ส่วนองค์พระประธานนะครับดูสงบและสวยงามแปลกตามากๆบ้านเชียงแมนเมืองจอมเพชรเป็นพื้นที่ขนานตรงกันข้ามกับตัวเมืองหลวงพระบางบ้านเชียงแมนแห่งนี้มีวัดด้วยกันถึง7วัดนะครับและมีวัดไฮไลท์อยู่2วัดก็คือวัดเชียงแมนแล้วก็วัดจอมเพชรซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้กันวัดเชียงแมนนะครับถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาซึ่งเป็นแม่แบบของพระวิหารที่มีชื่อเสียงก็คือวัดเชียงทองนั่นเองจะเห็นได้ว่าหลังคามุงด้วยเครื่องตกแต่งที่มีความหรูหราวัดแห่งนี้ถูกสร้างและบูรณะขึ้นมาใหม่หลายครั้งเนื่องจากความสุดโทรมและคำว่าเชียงแมนก็ยังแปลว่าเมืองสวรรค์ข้างบนด้านหลังแบงค์นะฮะก็จะเป็นแบบภูเขาขึ้นสูงๆเลยนะฮะถ้าหน้าหนาวก็จะมีหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณแถวนี้เลยนะฮะถ้าใครอยากมาชมความสวยงามก็ต้องมาในช่วงเช้าๆเนาะเดี๋ยวแบงค์ก็จะพาเพื่อนๆไปที่วัดจอมเพชรต่อนะสบายดีปลูกยังเนาะปลูกพักเนาะไอ้วัดจอมเพชรอะครับอ๋อขึ้นไปนู่นเนาะขอบใจหลายๆเด้อวัดจอมเพชรแต่ถ้าจะเดินมาแบงค์ไม่แนะนำนะเพราะว่าระยะทางไกลหน่อยเพราะว่าวัดมันค่อนข้างเยอะฮะสบายดีทำอย่างน้อว้าขอเบิ่งเด้อเดี๋ยวพี่มาซื้อจ้าเอ๋ชื่ออะไรครับจ้าน้อยชื่ออะไรเอ่ยทำคมดาวไปขายบ่นี่เห็ดใครอยู่ไสครับอันนี้เห็ดให้ทางวัดเพิ่นเอาไปเฮ็ดอ๋อมือบุญอ้อขนซ่านนี่มันจะเอวัดแล้วก็ลอยกระทงอ๋อวันที่10ใช่ไหมด้วยขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆ 10,000 กีบบ่อ๋อเอาพี่เอาอันนึงพี่คะคนนี้เป็นคู่ค่ะเป็นคู่เหรอค่ะอ๋อครั้งนี้ต้อง 20,000 น่ะดิก็ได้น้องสาวเมื่อกี้มาขายให้นะตกอันละ10,000ทางขึ้นวัดจอมเพชรโหชันโซนตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาหมดเลยนะเพื่อนๆวัดก็จะอยู่บนเขาขอบใจหลายๆเด้อหลวงพี่นี่นะอ๋อปกติก็ไม่ได้เปิดไว้ตลอดเวลานะฮะแตกหักออกไปหมดแล้วเนาะแต่ถ้าอยู่ในสภาพเดิมๆนี่น่าจะสวยงามมากๆนะเพื่อนๆวัดจอมเพชรจะต้องเดินขึ้นบันไดไปถึง123ขั้นเราสามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางจากอีกฝั่งและเห็นวัดพระธาตุภูสีได้จากที่นี่นะครับที่ตั้งของวัดอยู่บนภูเขาสูงรายล้อมไปด้วยต้นไม้และแม่น้ำจะมองไปทางไหนก็สวยงามสุดลูกหูลูกตามากๆครับภาพจิตรกรรมบนผนังฝ้าเพดานในพ
ระวิหารเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะจีนถ้ามองจากข้างในพระวิหารผ่านประตูหน้าต่างก็จะเห็นวิวหลวงพระบางได้อย่างสวยงามไปอีกแบบแบงก็เก็บภาพที่นี่ไว้เป็นที่ระลึกด้านข้างพระวิหารยังมีพระธาตุขนาดใหญ่อยู่2องค์นะครับตั้งเด่นเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนอกจากนี้ก็ยังมีวัดอื่นๆเช่นวัดล่องคูนวัดถ้ำสักกลินวัดหาดเซี่ยววัดหนองสะแก้วและก็วัดกกปากใครที่จะมาที่นี่นะครับแบงค์แนะนำให้ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับหรือจักรยานหรือว่าถ้ามาเป็นกลุ่มไม่สะดวกที่จะใช้มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานสามารถที่จะเช่า3ล้อเพื่อจะเดินทางในเส้นทางต่างๆที่สามารถไปวัดได้อันนี้คือตลาดดารานะเดินทะลุมาด้านหลังตลาดดาราก็จะมาเจอร้านคำตรงนี้เลยร้านคำฟูมูลรับแลกเงินในการโอนคือแบงค์ตอนนี้แบงค์ก็คือไม่มีตังค์สดละมีแต่ตังค์โอนก็เลยหาร้านตอนนี้ร้านคำตรงนี้ก็สามารถโอนได้นะฮะหนึ่งบาทต่อเท่าไหร่นะฮะตอนนี้500เนาะเรท500นะเพื่อนเพื่อนถ้าผมเอา 5,000 ต้องเสีย100บาทเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเรทเงินนะเพื่อนเพื่อนเรทเงินค่าธรรมเนียมนะฮะว้ารอดตายแล้วในช่วงเดือนตุลาของทุกปีช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงที่เหมาะกับการเดินทางมายังเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของสปป.ลาวเมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแม่น้ำขุนเขาและก็สายหมอกการเดินทางมาที่หนองเขียวนะฮะเราจะขับรถมาเองก็ได้นะฮะหรือว่าใช้บริการรถสาธารณะอย่างที่แบงค์ใช้อยู่ตอนนี้เดินคนเดียวอยู่แล้วไม่มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเลยดูเป็นไรไม่เหมือนจะหวกจะไปต่อหรือไม่ไปต่อดีพร้อมออกเดินทางสู่หนองเขียวเมืองนอยสัมผัสชีวิตลาวเหนือเดี๋ยวแบงก์ก็จะต้องเดินทางไปสถานีโชคประเสริฐนะครับเป็นสถานีขนส่งสายเหนือที่เอาไว้ใช้เดินทางไปยังหนองเขียวนะฮะสบายดีตุกๆยังไงฮะราคากี่กี่กีบถ้าจะไปสายเหนือฮะโชคประเสริฐโชคประเสริฐกี่คนคนเดียวกี่กีบคนเดียว100,000การเงินบ้านก็200อ๋อเป็นแสนกีบเนาะรถให้ได้ไหมรถเอา90,000ไปถูกที่สุดแล้ว90,000เนาะน้ำมันแพงเอาเอาลิตรนึง 20,000 หน่อยอยู่หลวงพ่อบานน้ำมันแพงครับโอเคเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนเนาะครับผมตอนนี้แบงก์ก็อยู่ที่ร้านกาแฟประชานิยมนะก่อนที่จะเดินทางไปหนองเขียวก็ขอเติมพลังหน่อยสั่งโอวัลตินกับไข่ลวกไปนะโอวัลตินแก้วนึงก็ 8,000 กีบนะฮะแล้วก็ไข่ลวกก็ 8,000 กีบเหมือนกันนะฮะ1แก้วจะต้องรีบไปให้ถึงก่อน 9:00 เพราะว่ารถน่าจะออกประมาณช่วง 10:00 11:00 นะฮะเพื่อจะซื้อตั๋วด้วยไปดูว่าการเดินทางจากหลวงพระบางไปยังหนองเขียวเนี่ยเราจะต้องต่อหรือว่าโดยสารอะไรบ้างเนาะป่ะเดี๋ยวไปขึ้นตุ๊กตุ๊กกันจากหลวงพระบางเราจะเดินทางไปยังสถานีขนส่งสายเหนือระยะทางประมาณ10กิโลใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 25-30 นาทีโอ้ไปสถานีขนส่งสายเหนือเนี่ยก็ไกลเหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วนะ
ถึงละถึงละอันนี้คนทรงโชคประเสริฐนะเพื่อนขอบใจหลายๆเด้อโอ้ขอบใจขอบใจหลายๆสบีเด้อขอบใจหลายๆเด้อพี่มาถึงละได้ครับตรงนี้นะฮะก็เป็นสถานีขนส่งสายเหนืออันนี้ก็จะเดินทางจากขนส่งสายเหนือนะครับไปยังหนองเขียวเมืองงอยบรรยากาศของที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเจอกันครับพี่สบายดีไอ้เป็นชาวบ้านนั่งหลังคาอยู่ไหนรถอย่างเงี้ยนั่งหลังคานำตะกี้มีปี1963มีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเออตอนนั้นไม่มีแล้วอ๋อก็จะเป็นรถตู้ทั้งหมดแล้วเออตะกี้ปี63นั้นค่อยผู้นึงขึ้นมาหย่องอยู่ลังคาบ่ล่ะคืออยากขึ้นอย่างนั้นน่ะเอออ๋อไม่มีแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นบ่ให้ขึ้นหรอกดิแต่ว่าเจ้าก็เห็นอยู่บนโซเฟอร์ฮักอีขึ้นเนี่ยบ่ได้ไทยเอาขึ้นแหละมีแต่โซเฟอร์ขี้อ่ะมีโซเฟอร์ขึ้นครับเดี๋ยวเราไปขอซื้อตั๋วก่อนตรงนี้ก็จะเป็นที่ซื้อตั๋วแล้วนะเนี่ยหน้าตาขนส่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับรถไปหนองเขียวนี่มีจักเที่ยวครับมีช่องเที่ยว9โมงกับ11โมงค่าปีนี้จักบาทเอ่ย70,000เอา1ที่ครับทำให้นี่เอาขนมมาฝากเด็กๆขอใจหลายๆเด้อเนี่ยรถตู้ที่เราจะใช้เดินทางครับในครั้งนี้เลยขึ้นรถมาแล้วนะครับเวลาจะเที่ยงตรงแล้วนะรถก็ยังไม่ออกแต่ก็ต้องรอนิดนึงนะรอนักท่องเที่ยวหรือว่ารอชาวบ้านที่จะใช้สัญจรเพราะว่าเที่ยวรถเที่ยวนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วนะฮะมีกล่องน้ำเก้งแล้วแบบเราเลือกปลาลูกปูทำไมผมก็พอมาแวะเติมน้ำมันก่อนนะฮะขับมาประมาณสัก 3-4 กิโลน้ำมันลิตรเท่าไหร่พี่19,000ดีเซลดีเซลประเทศลาวตอนนี้อยู่ประมาณลิตรละ38บาทนะอยู่บ้านเราน่าจะติดประมาณ34บาทนะฮะก็แพงเกินกันไม่มากตลอดระยะเวลานะฮะสองข้างทางเราก็จะผ่านภูเขานะฮะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงขนาดตอนนี้ช่วงบ่ายนะฮะก็ยังมีนี่ยังมีหมอกแบบเต็มภูเขาเลยนะถนนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะมันน่าจะแบบรถบรรทุกของเยอะฮะมันก็เลยทำให้ถนนนะปิ้นเป็นลูกลังเต็มไปหมดการเดินทางมาที่หนองเขียวนะฮะเราจะขับรถมาเองก็ได้นะฮะหรือว่าใช้บริการรถสาธารณะอย่างที่แบงค์ใช้อยู่ตอนนี้ก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของคนฝั่งทางนี้ด้วยเนาะหรือว่าใครแบบอยากขับมอเตอร์ไซค์ก็สามารถขับมาได้นะก็น่าสนุกเหมือนกันตอนนี้ก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะที่พักแวะก็จะเป็นปั๊มน้ำมันนะภูเขาแบบโหอลังการมากๆนะฮะนี่ที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็แอบเห็นโรงผลิตไฟฟ้านะที่กั้นแม่น้ำอูไว้ขนาดใหญ่เลยบนรถก็จะเป็นชาวบ้านนะฮะที่ใช้สัญจรแล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างเราด้วยแล้วก็มีพี่ๆนักท่องเที่ยวจากสปป.ลาวที่อยู่เวียงจันทน์นะฮะแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติเนาะ2คนระหว่างข้างทางก็จะขี่เลาะแม่น้ำปูมาเรื่อยๆเลยนะเพื่อนๆระยะทางจากจุดที่เราขึ้นรถมาถึงยังเมืองหนองเขียวระยะทางที่แบงค์ปัก GPS มา133กิโลนะเพื่อนๆใน GPS บอกว่าเดินทางมัน2ชั่วโมงกว่าแต่ถามคุณลุงคนขับรถตู้แล้วบอกว่าใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงในการขับเนาะถึงแล้วนะเพื่อนค่ารถเข้าในเมืองนี้คนเท่าไหร่เอ่ยค่ารถสองแถวก็คนละ10,000กีบนะฮะ
เข้าไปที่ตัวเมืองหนองเขียวบายกายบายบายก็อาจจะต้องพี่ค้าเสร็จครับแค่พี่ตรงนี้พี่ตรงนี้แหละเที่ยวให้สนุกนะครับตอนนี้ก็ถึงหนองเขียวไปที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยแบงก์ก็มาอยู่ตรงสะพานหนองเขียวเลยเดี๋ยวตั้งหลักก่อนว่าจะออกที่พักที่ไหนดีนะก็ฝั่งนู้นนะฮะที่เป็นจุดชมวิวด้านบนนู่นเลยอันนั้นคือผาแดงเนาะเดี๋ยวแบงก์จะพาขึ้นไปพรุ่งนี้เช้านะไปหาที่พักกันก่อนเนาะพอได้ที่พักแล้วก็เดี๋ยวแบงค์จะพาเพื่อนๆมาเซอร์เวย์รอบๆเมืองหนองเขียวแห่งนี้นะฮะตอนนี้แบงค์อยู่กลางสะพานหนองเขียวเลยนะว้าวบรรยากาศสวยมากๆครับเพื่อนๆนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วก็เดี๋ยวต้องเดินหาที่พักก่อนแหละบล็อกอินฝั่งนู้นดีกว่าที่เรามาถึงฝั่งแรกนะฮะฝั่งซ้ายมือส่วนฝั่งขวามือก็จะเป็นทางขึ้นอันนี้ผาแดงเนาะอยู่ผาสมนางอันนี้ผาสมนางแล้วผาแดงอยู่ไหนผาแดงเข้าไปอีกเหรออ๋อคิดว่าผาแดงอยู่ตรงนี้ไกลไหมเดินขึ้น30นาทีตัวนี้อันนี้30นาทีถ้าผาแดงผาแดงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งอย่างผมก็มีเท่าไหร่คืนละแสนคืนละแสนมีแอร์เนาะคืนละแสนรถกว่านี้ได้ไหมไม่ได้แล้วอันนี้รถเพราะว่าปกติใส่แสนสามแสนยี่สิบอ๋อแสนหนึ่งก็ตกประมาณ200แต่พอดูห้องได้ไหมได้ได้เนาะติดสะพานเลยเพื่อนๆนี่ซีพักอย่างดีนะเวลาที่เราถามทางเราก็จะได้ข้อมูลแล้วก็จะได้ที่พักที่ดีนะฮะว้าสิ่งทักทีอาบน้ำอาบท่าเพราะว่าเหนื่อยมากเดินทางมาทั้งวันเลยวันนี้ก็จะพามาชมพระอาทิตย์ตกริมสะพานนะฮะสะพานหนองเขียวตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยเหมือนกันนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นแบบภูเขาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะอยู่ตรงกลางสะพานพอดีนะเพื่อนๆแล้วก็พระอาทิตย์ตกอยู่ฝั่งนู้นเลยแบงก์ก็พามาชมพระอาทิตย์ตกฝั่งนู้นนะฮะฝั่งตรงนู้นเลยก็จะเป็นท่าขึ้นเรือเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องเดินทางขึ้นเรือไปยังเมืองงอยเพื่อนๆเห็นลุงไหมเนี่ยโค้งเลยสวยๆเลยคุณลุงล่าก็พาลูกมาชมวิวได้สอบถามข้อมูลตู่น่องเที่ยวไทยยุนยุนบานพุนอ๋ออยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมตู่น่องตู่น่องหนองหนองจริงๆหนองน้ำนี่บ่เออหนองเขียวเออหนองเขียวและไอ้ฝั่งนี้เออเนี่ยฝั่งนี้ชุมพุนชุมพุนชุบหุนจะบวกขึ้นจากเถื่อผาแดงพุ่นนะผาแดงจะขึ้นพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เช้าจะขึ้นจนเช้านี้ฉันไล่มันมีหมอกหมอกจะมีเนาะขอบใจคุณลุงหลายๆครับขอบใจหนองเขียวคือเมืองชนบทเล็กๆที่อยู่ทางตอนเหนือของหลวงพระบางหนองเขียวจะเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมากนักถ้าจะมีก็จะเป็นชาวต่างชาติที่นิยมมาแบ็คแพคเกอร์ถือว่าเป็นเมืองที่ยังคงธรรมชาติอยู่เย็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกมีทั้งชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวออกมาชมสะพานข้ามแม่น้ำอูมองไปเห็นเมืองหนองเขียวล้อมรอบไปด้วยป่าไม้และก็ภูเขาสวยงามมากๆครับเพื่อนๆที่นี่อากาศจะเย็นสบายตลอดทั้งปีในยามค่ำคืนก็ไม่ได้มีชาวบ้านออกมาเดินมากนักนักท่องเที่ยวก็มีบ้างตามร้านอาหารในช่วงเย็นๆผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตอย่างไม่เร่งรีบนะฮะเหมาะแก่การมาพักผ่อนเช้ามืดพรุ่งนี้เดี๋ยวแบงค์จะพาเพื่อนๆไปพิชิตผาแดงไปชมวิวทะเลหมอกกันว่ากันว่าที่นี่สวยงามไม่แพ้ผาอื่นๆก่อนที่จะจากกันไปในค่ำคืนนี้ฝากเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้แบงค์ด้วยนะครับสวัสดีตอนเช้าๆนะเพื่อนๆตอนนี้แบงค์ก็กำลังจะเดินทางไปทางขึ้นผาแดงนะไปลุ้นกันว่าเราจะได้เจอหมอกตอนเช้าหรือเปล่า
ตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของที่นี่นะฮะคือข้างบนผาแดงก็จะชมวิวเมืองหนองเขียวทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือหมอกที่อยู่ตอนเช้านะเพื่อนๆสบายดีไปขึ้นผาแดงครับสบายดีทางขึ้นผาแดงอีกไกลบอบอไกลเนาะขอบใจหลายๆเด้อโอ้ยขายยังนี่ขายตลาดดีไซน์ตลาดเฮายืนนี่อ๋อนี่แม่ค้ามาเตรียมตัวไปขายผักกันเนาะเกือบเดินเลยอันนี้ทางขึ้นผาแดงเนาะทางขึ้นผาแดงเดินมาสักพักหนึ่งนะฮะอันนี้มีคนขึ้นไปข้างบนเยอะยังฮะไม่มีคือบ่มีเถื่อยังไม่เห็นเลยเหรอผมเป็นคนแรกเลยเหรอเนี่ยแม่นบ่นอดบ่นสองคนอ๋อโอเคก็เดินไปเรื่อยๆเนาะตามทางไปเดินไปเรื่อยๆมีแต่ทางอ๋อโอเคขอบใจหลายๆเด้อเราก็มาจุดซื้อตั๋วนะเพื่อนๆก็ซื้อสปอนเซอร์เพื่อไปเติมพลังงานข้างบนนะค่าปี้ขึ้นไปก็คนละ 20,000 เนาะต้องค่อยๆขึ้นไปค่อยแตะระดับไปเดินคนเดียวอีกแล้วนี่ไม่มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเลยแบงค์เป็นคนแรกที่เดินขึ้นจุดแรกที่แบงค์ขึ้นมาก็เขาฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นหมอกแล้วนะได้ไม้แท็กกิ้งแล้วนี่ก็เริ่มสว่างนะข้างบนนี้ก็จะมีไล่ข้าวนะที่ออกรวงแล้วเนี่ยเขามาปลูกข้าวไว้บนเขาเลยนะโอ้เหนื่อยร้อนใช้ได้เลยเพื่อนๆเหงื่อเต็มตัวหมดแล้วเนี่ยตอนนี้6:20นะเพื่อนๆยังไม่ถึงไหนเลยเหนื่อยมากๆไหวไหมเนี่ยไปลุยกันต่อเหนื่อยทางก็จะวกซ้ายวกขวาขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไม่มีใครมีเราอยู่คนเดียวหมอกข้างล่างสวยมากหมอกกำลังลอยค้อมเมืองหนองเขียวข้างล่างเห็นไหมฮะไม่ใช่เล่นๆนะฮะถ้าใครแบบจะขึ้นมาตรงนี้ก็ต้องฟิตจริงๆอ่ะนะคือถ้าร่างกายไม่แข็งแรงแบงค์ไม่แนะนําให้ขึ้นนะเพราะว่าอย่างแบงค์เองรู้สึกว่าตัวเองยังพอแข็งแรงนะก็ยังแบบเนี่ยยังถอดใจเลยว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อดีถึงจุดพักแล้วระหว่างทางก็จะมีชาวบ้านน่าจะขึ้นมาหาหน่อไม้ก่อนเราไม่นานนะเป็นรอสดๆอยู่เลยกรอบมากฮะคือเสียงไม่รู้เป็นไรไหมเหมือนจะอ้วกเติมเกลือแร่เติมน้ำตาลเข้าไปหน่อยพอหลุดทางขึ้นเขามาแล้วก็จะเป็นทางเรียบยาวๆเลยนะเพิ่งเจอกับคนน่าจะเป็นชาวบ้านที่ทำไกด์ที่นี่นะเห็นมีถือกระทะหมูกระทะนะตรงไปครับเหลืออีก200เมตรแล้วเพื่อนๆหู้เหนื่อยมากโอ้ดีใจอีก100เมตรสุดท้าย
ใกล้ถึงละโอ้ยยังเหลือว้าวแบงค์ใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมดน่าจะชั่วโมง40กว่าๆนะเพื่อนๆแบงค์ได้มาพิชิตจุดสูงสุดของผาแดงเป็นที่เรียบร้อยโอ้เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะเพื่อนๆจุดชมวิวผาแดงหรือว่าผาแดงวิวพอยต์นะครับจะเห็นเมืองหนองเขียวได้จากมุมที่สูงที่สุดชมวิวได้ถึง360องศาเป็นครั้งแรกที่แบงค์เองขึ้นเขามาระยะทางไกลๆนะฮะหลังจากที่เดินขึ้นเขาอย่างเหน็ดเหนื่อยมาตลอดเกือบ2ชั่วโมงพอขึ้นมาถึงแล้วเห็นเมืองหนองเขียวด้านล่างก็ดูเล็กลงทันตารู้สึกสดชื่นมากๆเหมือนได้รับรางวัลเป็นวิวตะการตากับอากาศที่บริสุทธิ์มาแทนเสียดายที่สภาพอากาศวันนี้ไม่เป็นใจทำให้แบงค์ไม่ได้เจอกับทะเลหมอกอย่างที่คิดไว้บรรยากาศข้างบนนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์นอนนะฮะสถานที่แห่งนี้สามารถที่จะดีลกับไกด์ท้องถิ่นเพื่อมากางเต็นท์ได้นะครับหลังจากที่แบงค์ขึ้นเขามาไม่นานก็มีนักท่องเที่ยวชาวลาวนะครับขึ้นมาชมวิวบรรยากาศผาแดงเหมือนกันกับแบงค์ด้วยครับพี่ชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยข้าวพี่ข้าวพี่อะไรดิพี่วันเนาะผมชื่อแบงค์เด้อยินดีที่ได้รู้จักครับมาจากไทยครับกรุงเทพครับรู้สึกว่าการเดินทางคนเดียวครั้งนี้เปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆให้แบงค์ได้เยอะแยะเลยนั่งชมวิวถ่ายรูปเก็บความทรงจำให้หายเหนื่อยเตรียมตัวลงเขาเพื่อเดินทางสู่เมืองงอยแบงก็มานั่งชิวๆชมบรรยากาศของผาแดงนะเหนื่อยมากฮะตื่นตั้งแต่ 5:00 ขึ้นมาถึง 7:00 กว่าเกือบไม่รอดพี่เกือบถอดใจแล้วไว้กลับมาใหม่ครั้งหน้าจะพามาชมหมอกให้ได้นะเพื่อนเดี๋ยวครั้งหน้าจะพามาชมหมอกใหม่รอบนี้ผิดหวังรอบหน้าค่อยมาใหม่นะจ๊ะสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมตัวในการขึ้นเขาก็คือเตรียมร่างกายให้พร้อมนะเพื่อนๆเตรียมร่างกายให้พร้อมเตรียมใจเตรียมกายเตรียมอุปกรณ์น้ำเกลือแร่ต่างๆนะฮะแดดกำลังแยงเลยตอนนี้ก็9โมงจะ10โมงละเดี๋ยวแบงค์ต้องรีบไปอาบน้ำก่อนแล้วก็ต้องไปที่ท่าเรือสนุกฮะสนุกสนุกมากใครที่กำลังแพลนเดินทางเที่ยวอยากเที่ยวด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งนะก็ลองดูแบบแบงค์ได้นะลองดูลองดูแบงค์ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่แบกเป้เที่ยวคนเดียวแบบนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆเนาะฝากเพื่อนๆกดติดตามหน่อยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แบงค์ด้วยนะครับกดให้หน่อยเนาะติดตามกันหน่อยเผื่อมีแพลนทริปเที่ยวกันจะได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลพูดคุยกันได้นะฮะขอเบิ่งนี่เด้อเบิ่งแม่ข้างในมันเป็นยังไงเนี่ยอันนี้มันยังบ่ทันแห้งแท้ๆนี่มันมีตาลเฮาๆเขาที่ไฟแล้วมันก็เขาก็แกะตาในนี้เนี่ยแกะตาเนี่ยแล้วเขาก็มาแกะเขาก็บ่ายข้าวเอาใส่ข้าวกินงี้เหรอเจ้าแบบมักพูดินนะเขากินนะมันจะเป็นเหมือนถั่วเนาะหมากกู้ก็เห็นอะไรมันดำๆตากไว้อันนี้มันยังไม่ทันแห้งเลยแม่บอกว่ายังจะไม่ทันแห้งเนาะก็เลยถามว่ามันคือหมากอะไรลูกดำๆแบบนี้หมากกู้ก่อกู้หมากกู้ก่อกู้เนาะโอเคขอบใจหลายๆเด้อเจ้าเหนื่อยมากแม่บ้านเมืองงอยเป็นชุมชนเล็กๆที่นักท่องเที่ยวจากต่างแดนมักจะมาเยี่ยมเยียนสัมผัสความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมหมอกกำลังสวยงามมากๆนะหมู่นี้อากาศแบบเย็นสบายมากเพื่อนขนมจีนหรือข้าวปุ้นนะครับเป็นน้ำแกงปลาสดๆเลย
ก็อยากให้เพื่อนๆรู้ว่าแบบซื้อตั๋วแบบพร้อมถึงมันสามารถซื้อได้หรือเปล่าในการเดินทางอันนี้คือปากทางแม่น้ำปูเลยนะเนี่ยเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะเพื่อนตื่นเต้นอย่างนั้นเป็นปลาสลบปลาสลบเนี่ยทำไมต้องเป็นอย่างนี้ได้หาดูยากเลยเนี่ยก็ต้องรีบเลยเพราะว่าลงมาจากเขาถึงห้อง10โมงพอดีแล้วก็ท่าเรือสาธารณะนะมีรอบ9โมงแล้วก็รอบ11โมงนะครับเพื่อนๆแบงก์ก็เลยต้องรีบอาบน้ำเก็บข้าวของแล้วก็เตรียมตัวเดินทางไปท่าเรือเพื่อจะไปเมืองงอยต่อไปดีท่าเรือบ่งอยนี่มีกี่เที่ยวครับ2เที่ยวครับปี 50,000 กีบนะเพื่อนๆในการนั่งเรือไปยังเมืองงอยการเดินทางจากหนองเขียวไปที่เมืองงอยนะครับก็จะมีทั้งเรือโดยสารประจำทางสาธารณะแล้วก็เป็นเรือแบบ private ส่วนตัวที่จะสามารถเช่าเหมาลำเพื่อเดินทางไปยังเมืองงอยก็ได้ระหว่างที่แบงค์ซื้อตั๋วเสร็จก็มานั่งร้านอาหารเพื่อเติมพลังหลังจากที่ขึ้นผาแดงมาในช่วงเช้าจะเป็นหมอกเลยนะตอนนี้ก็ถึงเมืองงอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโหดูฝนตกไปเดี๋ยวไปวอล์กอินหาที่พักกันห้องพักเท่าไหร่ห้องพักอยู่นี่ละ80มีห้องน้ำไม่ตัวเนาะโดยมาคนเดียวรถให้ได้ไหม70ไป70พันเนาะพันโดยไปขอบใจหลายๆเด้อก็หลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วนะแบงก์ก็จะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศของเมืองงอยแห่งนี้นะครับบ้านเมืองงอยเป็นชุมชนเล็กๆที่นักท่องเที่ยวจากต่างแดนมักจะมาเยี่ยมเยียนสัมผัสความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของสถานที่แห่งนี้ด้วยเสน่ห์ของชาวบ้านที่นี่นะครับทำเกษตรกรรมปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ทอผ้าแล้วก็ประมงขนาดเล็กภายในครัวเรือนบรรยากาศช่วงยามเย็นจะได้สัมผัสเห็นถึงชาวบ้านทั้งสองข้างทางนะฮะออกมานั่งทำกิจกรรมต่างๆบ้านไหนจะหุงหาอาหารก็นำข้าวห่อออกมาทำระหว่างที่ทำก็พูดคุยทักทายกันเด็กๆก็ออกมาวิ่งเล่นสนตามภาษาเป็นความเรียบง่ายที่สุดที่แบงค์เองได้มาสัมผัสทำผ้าขายบ่อันนี้ผ้ายังไม่เท่าผ้าลาวเขานี่แหละไม่เท่าดำบ่คุณแม่เชื่ออย่างนี้ชื่อแม่
เงินบ่ชีพขายขายผ้าถักเองได้ไหมเนี่ยทำเองทำเองบ่ทำเองโอ้อันนี้เขาเอิ้นลายอย่างนี้อันนี้เอาเอิ้นแผ่นอันตะกอดมันเป็นตาแน่ๆอ๋อเป็นตากะโลกตากะโลหรือว่าตามักฮอตเนาะมักฮอตมักลุกอันนี้พื้นเท่าไหร่อันนี้ก็พื้น40 40ลดได้บ่คันลูกอีเอาแม่ก็รู้เฮาก็แม่ก็ภูมิใจเอาแม่30ก็ได้อ๋อ 30,000 เนาะเอ้างั้นเอาผืนนี้คุณแม่ 30,000 แม่ลดให้เอา100,000 10,000ขอบใจขอบใจขอบใจก็แวะเอาขนมมาให้เด็กๆนะซื้อติดมาตั้งแต่อยู่หลวงพระบางเนาะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเด็กๆน่ารักมากเลยนะไปแล้วไปแล้วสบายดีขนส่งมาจากท่าเรือแล้วก็เอาลงเรือแล้วก็มาถึงนี่ที่เราเห็นคุณยายเขาแบกครับเขามาอยู่ที่นี่ครับตรงนี้ก็เป็นร้านขายยานะเพื่อนๆดูคลาสสิกมากๆนะบรรยากาศเมืองงอยมันเงียบจริงๆเรามากินข้าวเผ็ดเขาเรียกบาร์บีคิวบ่เอาภาษาลาวไหมปิงจีนปิงจีนเนาะอัน5,000 5,000 เดี๋ยวผมมานะเอาซ้ำนั้นก่อนจ้ะที่อุ่นห้องมันร้อนอันนี้แจ่วบ่แจ่วแจ่วเขาเอิ้นแจ่วยังแจ่วปิงจีนเดี๋ยววันนี้ก็คงมาฝากท้องที่นี่นะมันจะซาซาลิ้นใช่ไหมแน่ซาซาลิ้นจะเป็นเขาเรียกพริกหม่าล่าเมนูเย็นดังวันนี้5 โมงนะก็ได้นี่แหละได้เป็นปิ้งปิ้งย่างนะเขาเรียกย่างซีนก็เราไม่ผิดจริงด้วยมันเป็นรสชาติหม่าล่าแหละรสชาติก็จะออกแบบแคลมติ้มเขานะเผ็ดซาซาเหมือนกันเป็นหม่าล่าเป๊ะเลยใช่ไงต้องกินกับเบียร์ต้องกินกับเบียร์อร่อยไหมก็เป็นอาหารเย็นนะครับแล้วก็ในพรุ่งนี้เช้าแบงก็จะตื่นมาตักบาตรชาวบ้านที่นี่แหละมื้อมาตักบาตรที่นี่ก็ได้ได้ครับได้ซื้อของอืมได้ได้สวัสดีตอนเช้านะเพื่อนๆหมอกด้านหลังเห็นป่ะสวยงามมากๆนะฮะตอนนี้ก็เช้าตู่อยู่เลยนะไม่แน่ใจว่าชาวบ้านออกมาตักบาตรยัง6 โมงนี้อากาศแบบเย็นสบายมากเพื่อนๆสบายดีพระออกมาแล้วบ่ยังบ่โอ้หมอกเยอะมากเลยเนาะเห็นไหมอันนี้มันยังน้อยเลยยังมาแค่ลายเต็มโอ้เนี่ยถ้าใครตื่นเช้านะมาดูสายหมอกบนภูเขานะเพื่อนๆว้าสวยงามมากๆเดี๋ยวสักพักก็พระเริ่มออกมาแล้วก็เดี๋ยวมีชาวบ้านออกมารอเนาะตื่นขึ้นมายามเช้าก็จะเห็นหมอกปกคลุมไปทั่วแม่น้ำแล้วก็ภูเขาในหมู่บ้านก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่เด็กเล็กนะครับออกมานั่งรอริมถนนเพื่อใส่บาตรพระสงฆ์แบงค์เองก็ไม่พลาดโอกาสที่จะทำบุญแบบวิถีชาวบ้านที่นี่หลังจากที่ใส่บาตรเสร็จก็จะมีเมนูอาหารที่ชาวบ้านที่นี่นะครับนิยมทานก็คือขนมจีนหรือข้าวปุ้นนะครับเป็นน้ำแกงปลาสดๆเลยเดี๋ยวแบงค์พาลองไปชิมดูนะครับหมดยังเนี่ยหมดยังขายยังไงใจสูตรดีทุกเอา1ถ้วยอันนี้น้ำอะไรเนี่ยน้ำซุปอะไรเนี่ยน้ำปลาใช้ปลายังทำเนี่ยปลาน้ำอูปลาน้ำอูมื้อเช้าก็ได้มากินขนมจีนที่นี่นะเพื่อนๆเป็นแม่ค้ากับชาวบ้านเนาะที่ออกมาหาอะไรทานตอนเช้ากันนะขอลองชิมน้ำซุปก่อนเป็นเขาเรียกน้ำปลาเนาะหอมหอมไม่เค็มแล้วก็ไม่จืดรสชาติจะแบบเบาๆหน่อยนะอื
ชาวบ้านเขาตักบาตรเสร็จนะเพื่อนๆก็จะออกมาหาจับจ่ายใช้สอยกันมาซื้อของแต่ละบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังก็จะทำเมนูแต่ละอย่างเพื่อออกมาขายกันที่หน้าบ้านเนาะสบายดีอันนี้พี่อะไรครับพี่อันนี้ซื้อน้อยไอ้น้อยเนาะอันนี้ซื้อไอ้ทนว่าจะมาถามข้อมูลเมืองงอยจักน้อยนะประวัติความเป็นมาของเมืองงอยนี้จังไสครับ เมืองงอยจะเป็นบ้านแบบเดิมๆบ้านแบบเก่าแก่ที่สุดสมัยตะกี้กับเจ้าตั้งอันสำนักเมืองอยู่นี่สังเกตอันเขาต้องสังเกตแล้วว่าแถวใดอันมีห้องน้ำอ้อมนั่นจะเป็นเมืองที่ว่าอันแบบเจ้าชีวิตมักอยู่นะแล้วก็ฉะนั้นจะฝรั่งเขามายึดเอาที่นี่เลยปี1964นี่เขามาทำลายนี่จะมีวัดกลางเนี่ยทำลายจนสงครามเนี่ยทำลายจนบ่เหลืออีหยังแล้วเพราะว่าตัวนี้กับอันอยู่อันเวียดนามมันมอกันเนาะอ๋อมันใกล้กันมันใกล้กันแค่60 5กิโลเป็นปู่เป็นย่าเนาะทำไร่ทำนาก็ได้ทำกลางคืนบ่ได้ทำตอนเย็นเนาะบางคนก็ส่วนใหญ่ก็เกิดอยู่ในถ้ำพอ1974นี่ทยอยกันออกมาค่อยๆออกมาตั้งรกรากแมนมันว่าสงครามก็ค่อยๆจางๆแล้วไอ้เสน่ห์ของเมืองงอยเนี่ยมันมีอะไรอย่างเนี้ยฮะมีอะไรบ้างครับอ๋อมันก็มีหลายอย่างเนาะเช่นว่าเราก็ล่องเรือล่องคายักนี่ก็โอเคมันก็งามมันมีอีกหนึ่งหมู่บ้านอยู่ที่นี่นะมันเป็นหมู่บ้านที่ตำผ้าไทยแดงเขาตำผ้าอีกหนึ่งหมู่บ้านเราจะไปที่นั่นแล้วก็นั่งเอาเรือมาก็ได้หรือว่าจะคายักล่องตอนอันเย็นๆนี่ก็ได้ส่วนใหญ่ที่นี่มันอันคนฝรั่งเขามักเดินป่ามันจะเขาบอกว่าป่าแบบป่าเขียวๆนี่เขาชอบคนฝรั่งถ้ามาต้องการอยากไปทิกทิ้งเนาะไปย่างเราก็มีบริการถ้าไปต้องการไปคายักเราก็มีบริการถ้าต้องการเรือไปบดริฟเราก็มีทุกอย่างทุกอย่างที่ว่านักท่องเที่ยวที่จะไปถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีถ้ำกลางเนาะถ้ำผาน้อยแล้วก็จุดชมวิวแบงก์ก็มีโอกาสได้มาเที่ยวที่นี่นะเมืองงอยเนาะก็ต้องขอบคุณพี่ทั้งสองท่านเนาะขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆที่ให้ข้อมูลแล้วก็เผื่อเพื่อนๆนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเมืองงอยแห่งนี้นะฮะเป็นเมืองที่สงบมากฮะแบงก์เป็นครั้งแรกที่มาก็รู้สึกประทับใจมากๆนะเพื่อนถ้ามีโอกาสแบงก์จะมาใหม่แน่นอนเพราะว่ายังไม่ได้เก็บหลายๆที่เลยของเมืองงอยเนาะแบงก์ก็จะจากกันไปด้วยบรรยากาศเมืองงอยแห่งนี้สวยงามมากๆครับเพื่อนๆก็ขอบคุณพี่ๆอีกครั้งนะฮะขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆเด้อยินดีนี่เป็นที่ซื้อปี้นะฮะก่อนกับค่าปี้ 50,000 เนาะครับขอบใจหลายๆเดี๋ยวออกจากโมงประมาณ9:30พอเราซื้อปี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็มาลงเรือด้านล่างเลยนะครับท่าเรือที่เดิมนะฮะตรงนี้เลยExcuse meจากที่เราเที่ยวเมืองงอยเสร็จแล้วเนาะเราก็ต้องมาขึ้นเรือในรอบ9:30นะฮะเพื่อไปยังเมืองหนองเขียวแบงเองก็ได้พี่ๆคนลาวที่เจอกันอยู่ที่ผาแดงเนาะก็ได้ชวนไปขึ้นรถด้วยกันนะฮะเพื่อจะเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงพระบางแบงก็เลยต้องอาศัยติดรถกันไปนะฮะพอดีพี่ๆเขาก็น่ารักนะฮะก็เจอกันทั้งผาแดงแล้วก็มาเจอกันที่เมืองงอยด้วยแล้วก็ได้เดินไปเที่ยวด้วยกันนะฮะก็เลยได้ทำความรู้จักพูดคุยกันเนาะส่วนการเดินทางไปยังวังเวียงจะเป็นยังไงนั้นก็ฝากเพื่อนๆติดตามไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่ากดแชร์ให้แบงค์หน่อย
็พี่วันพี่เขาพามาแวะเขื่อนนี้กั้นน้ำอูเลยนะเพื่อนเพื่อนขนาดใหญ่มากๆเลยนะฮะเขื่อนที่หนึ่งมาพี่นะมีทั้งหมด7เขื่อนนะอันนี้เขื่อนแรกเลยยาวเข้าไปถึงแคว้งผงสาลีนะเป็นฝั่งตอนเหนือสุดของประเทศลาวโอ้เขื่อนใหญ่มากนะเพื่อนดูเราก็จะมาถึงอันนี้แล้วนะมาถึงน้ำอูนะพี่เนาะปากทางน้ำอูพอดีปากอูมันจะมีทับติ่งน้ำคือตอนนี้รถที่ไปวังเวียงของแบงก์ก็หมดแล้วนะก็เลยต้องมาเที่ยวกับพวกพี่ๆเขาต่อพี่ๆเขาก็จะพาไปชมผาแอนเนาะแล้วก็ไปชมปากน้ำอูมาที่หลวงพ่อบางนะฮะนอนที่นี่อีก1คืนนะฮะบ้านอะไรพี่บ้านปากอูบ้านปากอูมาถึงแล้วนะครับบ้านติ่งเป็นมิตรภาพดีๆนะฮะระหว่างการเดินทางมาเจอคนท้องถิ่นพอดีนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้มานั่งเรือกับพี่เขาด้วยเนี่ยแล้วก็ได้นั่งเที่ยวกันไปเปิดประสบการณ์ในการขี่เรืออึ๊บมันจะพังไหมนี่พี่เหยียบบดค่อยเหยียบมาล่องเรือกันอีกแล้วนะทริปนี้เป็นทริปที่แบบล่องเรือตลอดทริปจริงๆเลยนะเพื่อนโอกาสดีได้พี่ๆเขาพามาเที่ยวต่อเที่ยวหลวงพระบางต่อเนี่ยก็จะได้เก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูเลยนะเนี่ยอันนี้แบบเรียลไทม์แบบสดๆมากฮะนู่นฝั่งนู้นก็จะเป็นแพพักนะติดไหมพี่ใส่ได้แจวไปแล้วมั้งพี่เฮ้ยได้พี่ขาวมาขับเรือให้เรานี่พี่วันเรานะครับเนี่ยเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะเพื่อนก่อนที่จะไปวังเวียงก็โคตรโชคดีเลยนะฮะเพื่อนคือได้พี่เขาเป็นคนที่นี่พอดีก็เลยมีโอกาสได้มาชมแม่น้ำอูอันนี้คือปากทางแม่น้ำอูเลยนะที่จะเข้าไปสู่แม่น้ำโขงนะฮะผาแอนหรือว่าผานกนางแอ่นสวยงามมากนะฮะมันเป็นเหมือนเขาเรียกหินโคลนปะภูเขาหินโคลนขนาดใหญ่เลยนะบริเวณรอบๆก็จะมีชาวบ้านนะเขามาใส่มองหาปลากันเขาเรียกว่าไหลมองนะเพราะว่ามองอ่ะก็จะถูกน้ำอ่ะซัดไหลลงมาตามแม่น้ำเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนรีสอร์ทที่พักสบายดี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 ไม่ได้แบบเมื่อคืนนี้เพื่อนที่ขาวโอเคและนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวป่ะนั่นนักท่องเที่ยวอ๋อนักท่องเที่ยวมานั่งชิวๆนะเมาเล่นเต้นอย่างนะเต้นปลาสลบปลาสลบปลาสลบเนี่ยทำไมต้องเต้นอย่างนี้เฮ้ยหาดูยากเลยเนี่ยบางนะฮะเพราะว่าเมื่อวานไม่มีรถไฟนะก็เลยได้พี่ขาวกับพี่วันนะฮะมาส่งที่โรงแรมแบงค์ดูจาก Google Map มันห่างจากตรงนี้อีกประมาณ10กิโลนะเพื่อจะไปถึงสถานีรถไฟงั้นระหว่างเนี้ยแบงค์เองก็ต้องหารถเพื่อจะไปส่งเราที่สถานีรถไฟก่อน
แล้วค่อยไปจองตั๋วซื้อตั๋วที่สถานีไปรถไฟมันมีรถตู้ประจำอันสถานีอันรถบัสอยู่สถานีรถบัสอยู่ข้างแล้วรถตู้ข้างจะไปประสงค์อยู่สถานีบอแมนราคามันจะชื่ออยู่ข้างผู้หนึ่ง35,000กิตอ๋อมีบอแมนไกลไกลบออันค่อยเกิดพอดีผ่านไปทางนั้นพอดีอ๋อสั้นไปน้ำค่อยได้ได้ได้ขอบใจหลายได้ได้ได้ขอบใจหลายครับได้พี่เขาบอกว่าถ้าไปคิวรถตู้มันจะถูกกว่าถูกกว่าเหมาไปนะได้รถละจำค่ายตั๋วอยู่ค่ายอ๋อได้มันจะมีรถตู้ประจำส่งไปสถานีรถไฟสถานีขนส่งโดยสารนาหลวงนาหลวงอ๋อสถานีขนส่งนาหลวงนะเพื่อนๆพี่เขามาส่งขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆอ้ายขอบใจหลายขอบคุณมากๆครับพี่หน้าตาสถานีแบบนี้เลยเพื่อนๆเขาเรียกว่าสถานีขนส่งสายใต้นะซึ่งติดอยู่กับสนามกีฬารถตู้บอกอ๋อกำลังเช็คมึงเนาะแบงก์ก็มาซื้อตั๋วที่นี่นะเพื่อนๆนั่งรอท่าเดินรอตรงนี้บ่ครับผมเดี๋ยวรถมาครับอ๋อขอบใจหลายๆเด้อเราต้องนั่งรอก่อนนะแป๊บนึงตั๋วมันก็จะถูกกว่าที่เราจะเหมาไปนะถ้าใครอยากมาถูกๆหรือว่าประหยัดงบก็มาแบบแบงก์ได้นะก็มารอขึ้นรถตู้ที่นี่ขอบใจหลายๆเด้อต้องไปจองตั๋วรถไฟเพื่อจะเดินทางไปที่วังเวียงแล้วก็แบงค์จะจองตั๋วจากวังเวียงเพื่อไปเวียงจันทร์ไว้เลยนะฮะในรอบเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีรถเดินทางกับราคาในการเดินทางด้วยรถตู้ก็อยู่ที่ 35,000 กีบสถานีรถไฟหลวงพระบางนะครับได้พี่รถตู้เขามาส่งที่นี่พอดีก็อยากให้เพื่อนๆรู้ว่าแบบซื้อตั๋วแบบ walk in มันสามารถซื้อได้หรือเปล่าในการเดินทางสบายดีจะเดินทางไปวังเวียงครับวันนี้เท่าไหร่วันนี้ครับไม่น่าจอดเลยด้วยเจ้าเอาเวลาไหนมี3เวลาเร็วสุดเวลาไหนฮะ 3:53 เจ้าบ่ายโมงอันนี้ชั้น1หรือชั้น2ฮะชั้น1เจ้าเห็นแต่ชั้น1 3บ่ายชั้น2ขายหมดแล้วเจ้าเต็มแล้วอ๋องั้นเอาชั้น1ชั้นใบเจ้า1ใบแล้วก็วันที่5จากวังเวียงไปเวียงจันทร์ได้เงินตัวนี้ก่อนเด้อเจ้าพร้อมเอกสารเด้อ198,000พาสปอร์ตเจ้าเราได้ปี้นะครั้งนี้ได้นั่งชั้น1 189,000 กีบรอบบ่ายโมง53นะฮะเพื่อนๆตอนนี้แบงค์ก็ได้ตั๋วแล้วนะเพื่อนๆได้เป็นรอบบ่ายโมง53อ่ะก็เลยต้องออกไปหาอะไรทานก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่ง9โมงกว่าๆเองคือถ้าใครจะจองตั๋วรถนะฮะแบงค์แนะนำให้จองผ่านออนไลน์หรือว่าผ่านไกด์มาก่อนก็ดีนะฮะเพราะว่าอย่างที่แบงค์ walk in มาให้เพื่อนๆเห็นแบบนี้ก็เพราะว่าอยากให้รู้ว่ามันเวลาที่เรามาซื้อตั๋วมันจะค่อนข้างช้านะผมจะไปนู่นฮะไปวังเวียงมาหาอะไรกินก่อนร้านไหนแซ่บๆเนี่ยพูดแล้วบอกขอบใจหลายๆเด้อเนี่ยเราก็ต้องเดินย้อนมาทางออกนี่นะถึงจะมีของกินเพราะว่ามื้อเช้าอ่ะแบงก์ก็ยังไม่ได้ทานอะไรมาเลยเพื่อนๆก็เลยจะมาฝากท้องที่นี่ดีกว่าผัดกะเพราก็มีอยากกินอ่ะอยากกินทั้งเฝออยากกินทั้งผัดกะเพราเอาเฝอถ้วยนึงแล้วก็กะเพรานี่หน้าตาเฝอเฝอสถานีรถไฟอืมลงไปแล้วเร็วๆๆๆไปทันรถหอมเนื้อลงไปไปได้บ่ทันรถเสียงต้นรถนี้บ่ทันชั่วโมงนึงว่าบ่สดชื่นปรุงตามสูตรนะฮะแต่จริงมาเท่านี้มันมั่วกว่าเท่านั้นสดชื่นมื้อเช้าของแบงค์
ซื้อเพื่อเชี่ยวจ้ะชื่อกะปิต้องจิ้มพริกพริกต้องจิ้มกะปิเดี๋ยวดีชุบชาแห้งมาหมดทุกจานเอาถุงซะเป็นนะพริกแดงกินกะปิอย่างนี้เลยเผ็ดสะใจต่อด้วยกะเพราเลยนะกะเพราเนื้อเพื่อนการไม่ซื้อตั๋วล่วงหน้านะเพื่อนๆก็คือทำให้เราเดินทางล่าช้าไป 3-4 ชั่วโมงนะฮะหลังจากที่แบงค์เดินทางท่องเที่ยวสปป.ลาวหลวงพระบางนะฮะแบงค์เองก็ได้ไปสถานที่ต่างๆมากมายได้เจอทั้งผู้คนได้เจอทั้งวิถีชีวิตได้เจอวัฒนธรรมต่างๆเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในครั้งนี้นะฮะด้วยการเดินทางคนเดียวและเช่นวันนี้นะครับแบงค์ก็ได้เดินทางมาที่วังเวียงด้วยการโดยสารรถไฟลาวจีนนะครับจากหลวงพระบางมาถึงวังเวียงใช้เวลาไม่นานนะครับเพื่อนๆเราถึงสถานีวังเวียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆโอ้บรรยากาศยังเหมือนเดิมเลยฮะบรรยากาศยังเหมือนที่เคยมาครั้งที่แล้วเลยนะเดินออกมาใช่ไหมก็มาขึ้นรถได้เลยตรงนี้เท่าไหร่ราคาท่านไล่ลายคนละแซ่กับไซส์สามเลยคนละสามกีบคนละสามหมื่นกีบอ๋อก็ต้องรอรออ๋อรอนักท่องเที่ยวมาเนาะรถตู้ก็เท่ากันบ่เท่ากันรถตู้ก็เท่ากันเนาะก็ข้อมูลประมาณนี้นะถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะพักโรงแรมไหนอ่ะให้เข้าไปเดินหาก่อนว่าจะพักที่ไหนอะไรเงี้ยก็แบงค์ค่อยไปเดินหาแล้วก็ถ้าแบงค์พอใจแล้วแบงค์ก็จะพักเอาเนาะโอเคถ้างั้นเราก็ไปขึ้นรถกันดีกว่าแต่จากสถานีรถไฟไปในตัวเมืองวังเวียงมันห่างกันแค่2กิโลเองนะเพื่อนๆ2โล2โลครึ่งประมาณนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวก็ถึงละถึงแล้วขอบใจหลายๆเดี๋ยวตั้งหลักก่อนเดี๋ยวจะต้องวอล์กอินเดินหาโรงแรมนะอยากได้แบบไม่แพงมากอยากได้ประมาณสักคือละ200กว่าบาทคือละแสนน่ะเดี๋ยวต้องเดินหาดูก่อนเพราะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วด้วยนาฬิกาก็หายสบายดีที่พักคนเดียวมีราคาเท่าไหร่ครับ300 400เอาแบบไม่แพงมากฮะคนเดียว มีเท่าไหร่มั้งน่ะเอาฟังบงอยู่นี่120,000ก็ได้ได้ครับ120,000เนี่ยขอดูห้องได้มั้ยฮะช่วงนี้คนเข้ามาเยอะอย่างพี่มันเป็นช่วงออกพรรษาพอดีเนาะเขามีงานอะไรมาอยู่ที่นี่วันที่แรกจะมีงานส่งเหือส่งเหือไม่ได้อันส่งเหือเป็นที่นั่นอ๋อแข่งเรืออ๋อมีแข่งเรือเนาะแข่งเขาแข่งอยู่ไหนแม่น้ำซองไกลๆแม่น้ำซองนี่ป่ะแม่วันที่แปดที่เก้าวันที่สิบตลอดนะผมงานใหญ่ป่ะใหญ่อยู่102,000เนาะ102,000โอเคงั้นเอานี่เดี๋ยวผมได้เอาของดรอปแล้วก็เดี๋ยวผมลงไปเช็คข้างล่างเนาะเดี๋ยวจะน้อยก็ได้บุกกันอย่างพักผ่อนขอบคุณแจพี่เชียร์ไปดีเด้อได้ขอบใจหลายๆเด้อเนี่ยข้างนอกเนี่ยร้านลงร้านเหล้าก็จะอยู่แถวๆนี้เลยเดินไปได้เลยไม่พาไปเดินหาเยอะนะถ้าแบงค์เล็งแล้วก็เอาเลยดูกว้างเห็นไหมกว้างแบบนี้ก็คือนอนสบายแบงค์ก็จะอยู่ที่นี่2คืนนะเพื่อนๆตอนนี้แบงค์มาติดต่อ
จะขึ้นเรือคายักนะเขาบอกว่าถ้าเป็นช่วงเช้าๆอ่ะราคามันจะอยู่ที่ประมาณ80,000กีบนะแต่แบงค์มาคนเดียวไงก็เลยเป็นราคา150,000อันนี้ชื่อฮันเอ่ย TCK ทางที่เราจะไปนะเราไปลงที่ตรงไหนนะพี่โอแกนิกฟาร์มโอแกนิกฟาร์มบรรยากาศที่วังเวียงเนี่ยก็ยังมีน้องควายเดินข้ามถนนอยู่เนี่ยหลายตัวเลยเนี่ยแล้วตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยฝนก็ตกปล่อยด้วยบรรยากาศแบบนี้เลยอ้าวนี่เห็นเรือเราปะฮะข้างบนแต่ถ้ามาหลายๆคนน่าจะสนุกนะเพื่อนๆแต่แบงค์มาคนเดียวก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะสนุกแค่ไหนนะลุยสบายดีพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเบ้พี่เบ้บอกพี่เบ้เป็นไกด์นำทริปเรานะฮะในการล่องเรือจุดที่นักท่องเที่ยวนะฮะกำลังจะปล่อยตัวเนี่ยก็เป็นบรรยากาศแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นชาวจีนนะฮะสบายดีวังเวียงนะฮะตอนนี้แบงค์เองก็อยู่ตรงแม่น้ำซองนะฮะเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงที่แบงค์อยากลองมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่มีโอกาสแต่ครั้งนี้นะฮะแบงค์ไม่พลาดที่จะพาเพื่อนๆนะฮะมาล่องแม่น้ำซองด้วยการพายเรือคายักนะฮะดูบรรยากาศนะว้าวนี่ฮะคือถ้าใครอยากได้ฟิลแบบหมอกๆก็ต้องมาช่วงพฤศจิกาธันวานะถ้าล่องก็ล่องตอนเช้าๆก็จะเห็นหมอกแบบติดริมภูเขาแบบนี้เลยเดี๋ยวถ้าครั้งไหนถ้าแบงค์มีโอกาสแบงค์จะพามาล่องใหม่จะพามาดูใหม่ถ้าเป็นแบบช่วงหน้าหนาวนะถ้ามีโอกาสนะนี่ฮะปลอดภัยนะครับมีชูชีพให้มีถุงกันน้ำให้นะฮะถ้าใครกลัวว่ายน้ำไม่เป็นก็ใส่ชูชีพได้แบบแบงค์เองนะฮะใส่ชูชีพแล้วก็มีไม้พายให้นะฮะใครสะดวกมาเป็นกลุ่มก็ดีนะพี่เนาะจะได้มีเพื่อนคุยสนุกสนานเนาะใครที่สะดวกไม่สะดวกว่าเป็นกลุ่มมาคนเดียวแบบผมแบบแบงค์เองเนี่ยก็มาได้เนี่ยพี่เขาก็พานำเที่ยวแล้วก็อธิบายว่าถึงจุดไหนแล้วบ้างเนาะออกกำลังกายทำอย่างนอกดำปลาป่ะได้หลายป่ะดิโอ้ได้หลายเนาะเนี่ยก็มีชาวบ้านนั้นเพื่อนมาดำปลาถ้ามีโอกาสก็อยากไปทำเหมือนกันนะกิจกรรมพวกดำปลาตกปลาเนี่ยปลาหลายปลาหลายเนาะปลาถ้ากินปลาลาบเนี่ยปลาอะไรอร่อยที่ลาบปลากินลาบต้องปลาตองปลามันจะมีเขาเรียกมันตองนี่มันแคบปลาเข่งปลาเข่งปลาเข่งเดี๋ยวคืนนี้เดอะแบงค์พาไปกินปลาแม่น้ำซองกันด้านหน้าของเราก็คือถ้ำลมนะเพื่อนๆนี่ล่องมาอย่างนี้ก็จะมาเจอกับถ้ำลมสบายดีอันนี้คือสะพานแล้วก็ข้ามสะพานก็จะเป็นกระเช้าอีกทีหนึ่งนะผ่านเขาถ้ำลมมานะเพื่อนๆแล้วก็เราจะมาผ่านขัวสีฟ้าไปลุยวิซิเตอร์เจอนี่ไปอันนี้คืออะไรพี่รีสอร์ทข้างในมีรีสอร์ทอือครับโอ้โหน้ำแรงมากเรื่องนี้มาเลยนี่มันแรงนี่ชอบไปลุยกันโอ้ตรงนี้ก็จะมีโขดมีหินเยอะอยู่นะคือถ้ามาก็มีไกด์นะพี่เนาะถ้ามาคนเดียวมันอันตรายนะเพื่อนแต่ถ้ามีไกด์อ่ะชัวร์สะดวกสบายด้วยนี่ขัวเหล็กขัวสีแดงเนาะเราก็จะผ่านมานะฮะตรงนี้ก็คือเราจะต้องผ่านไปยังผาน้ำทรายหรือว่าผาเงินหรือว่าไปบุรกูลทั้งหมดก็ต้องใช้เส้นทางตรงนี้นะฮะนี่พี่ไกด์ของเราเป็นคนบอกมาเองมันก็จะมีรีสอร์ทร้านอาหารนะที่อยู่ริมน้ำซองระยะทางในการล่อง5กิโลมันมียาวกว่านี้ไหมพี่มี8กิโลมี5กิโลอ๋อแล้วแต่เราจะเลือกใช่ไหมแต่เราจะเลื
มีคาราชูดด้วยนะอุ้ยบอลลูนขึ้นเพื่อนๆว้าวว้าวบอลลูนอยู่บนหัวเรานี่เองอาทิตย์กำลังจะตกนะฮะฝั่งนู้นเลยนี่เฮาเซย์ไฮเซย์ไฮเซย์ไฮนี่ my friend my friend ใช่นะว้าวเซย์ไฮว้าล่ะว้าล่ะอันนี้ก็จะเข้าตัวเมืองนะพี่เนาะนี่แล้วใกล้จะเสร็จแล้วเข้าตัวเมืองวังเวียงแล้วคือถ้าใครสนใจที่จะขึ้นบอลลูนที่นี่ก็มีนะวังเวียงเนี่ยขึ้นบอลลูนแบบนี้เลยข้างหลังแบงค์อย่างนี้นะฮะเพื่อชมพระอาทิตย์ตกหรือว่ายามเช้าก็ได้นะพี่เนาะเนี่ยเด็กๆ ก็มาเล่นน้ำกันนะเนี่ยชาวบ้านก็จะมาซ้อมแข่งระยะยาวนะสบายดีสบายดีเนี่ยเขามาซ้อมแข่งเรือกันมีทั้งเรือหญิงเรือชายเหรอพี่สบายดี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 นี่ก็จะมีกิจกรรมที่แบบนักท่องเที่ยวชอบมาทำกันนะเรือยาวนะฮะพี่เขาซ้อมสบายดีเป็นหนุ่มๆวัยรุ่นนะเนี่ยบรรยากาศตลอด2ข้างทางนะฮะก็จะมีชาวบ้านนะฮะที่มาซ้อมพายเรือกันเขาขึ้นตรงนี้ใช่ไหมพี่เนี่ยฮะเป็นท่าเรือถาวรสุขเนี่ยเพื่อนๆพอตอนเย็นนะฮะพอตอนเย็นเสร็จที่เรามาล่องแม่น้ำซองเราก็จะได้มาเห็นเนี่ยบรรยากาศของริมน้ำซองนะฮะที่มีเรือท่องเที่ยวแบบนี้เห็นไหมฮะเรือท่องเที่ยวแบบเยอะๆเลยเนี่ยจอดเรียงรายกันอยู่นะฮะแล้วก็คนที่เขาล่องเรือคายักมานะฮะก็จะมาจอดบริเวณนี้นะครับฝั่งตรงข้ามนะฮะก็จะเป็นพวกร้านอาหารชาวบ้านที่เขามาฝึกซ้อมพายเรือนะฮะเพื่อจะแข่งเรือในช่วงเทศกาลออกพรรษาว้าวเป็นบรรยากาศยามเย็นที่พระอาทิตย์ตกนะวังเวียงแห่งนี้นะครับบรรยากาศสวยงามมากๆนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแบงก์ก็จะพาเพื่อนๆนะฮะทานอาหารร้านอาหารที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำซองนะฮะแบงก์ก็จะกินเมนูที่เป็นอาหารพื้นบ้านของที่นี่นะฮะไปลองดูว่ามันมีเมนูอะไรที่ให้แบงก์ได้แบบลิ้มลองรสชาติบ้างนะต้องขอบคุณพี่เบ้มากๆนะพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนี่แบงก์ก็พามานั่งริมแม่น้ำซองนะฮะด้านหลังก็จะเป็นโรงแรมริเวอร์วิวนะถ้าเห็นแบบวิวไกลๆนู่นเลยจะพามาทานอาหารที่นี่นะฮะเป็นอาหารมื้อเย็นอันนี้มีลาบปลาบ่อันนี้ปลาคังบ่อจักกีบราคาเท่าไหร่นะ 60,000 กีบบ่ลาบปลาคังก็อยากกินลาบปลามันลาบแบบไหนบ่ทุกบ่โอเคเอาลาบปลาคังนึงแล้วพวกปลาอื่นมีไหมหรือว่ามีแต่ปลาคังอย่างเดียวมีแต่ปลาคังกับปลานิล2อย่างนะงั้นเอาทอดปีกไก่1โอเคเอาซ้ำนี้เราก็ได้เมนู2เมนูแล้วนะเพื่อนๆครับขอบใจหลายๆเด้อได้2เมนูแล้วก็มาชมแม่น้ำซองยามค่ำคืนนะก็จะมีนี่แหละมีโรงแรมที่พักที่อยู่ติดริมแม่น้ำนะเพื่อนๆหน้าน้ำเยอะเขาก็จะนั่งกันข้างบนแต่ถ้าหน้าน้ำลดเขาก็จะมานั่งกันล่างตรงนี้ก็จะเป็นช่วงใกล้ที่จะแข่งเรือนะเพื่อนก็จะมีคนลาวนะฮะคนบางเบียงมาซ้อมแข่งพายเรือเนี่ยมืดๆแบบนี้เลยนะเป็นอะไรที่แบบ Amazing ลาวจริงฮะ Amazing บางเบียงนี่ลาบปลาคังนะเพื่อนว้าว
ันนี้สั่งแค่2เมนูนะมีลาบปลาคังแล้วก็มีไก่ทอดมาชิมลาบปลาเนี่ยข้าวเหนียวเขาก็จะปั้นแล้วมีแบบนี้นะแล้วก็แรปผงมาเข้าใจทำแรปใบตองนี่น่าจะดีกว่านี้มาลองกันปะต้องกินปีกไก่ก่อนถ้าจับปีกไก่เสร็จใช่ไหมมันก็จะข้าวเหนียวไม่ติดมือนี่ยังไงมีทฤษฎีด้วยจะขอลองลาบปลาคังนะว้าวอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยลาบปลาคังอร่อยอ่ะไม่คาวเลยนะเนี่ยเขามีผักเนี่ยคล้ายๆใบมิ้นท์อ่ะเนี่ยผักคล้ายๆใบมิ้นท์เพื่อนคือจะชูเรื่องเมนูนี่แหละเมนูปลานี่แหละเพราะแบงค์เองอ่ะล่องแม่น้ำก็เห็นแม่น้ำซองอะไรเงี้ยก็เลยอยากทานปลาอยากทานปลาก็เลยสั่งเป็นลาบปลาคังคำนี้มอบให้เพื่อนๆเลยเต็มๆเต็มๆคำเต็มคำปลาเนื้อข้าวเหนียวเนี่ยเขาก็จะซอยพริกเขียวซอยพริกแดงใส่นะแล้วก็มีพวกต้นหอมผักชีรสชาตินะไม่ได้เผ็ดไม่ได้เปรี้ยวไม่เหมือนลาบที่บ้านเรานะลาบบ้านเรามันจะเผ็ดเปรี้ยวใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกรสชาตินึงเลยจะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดมากไม่ได้เผ็ดจากไม่ได้เผ็ดจากพริกคั่วนะอาจจะเผ็ดเพราะว่าเคี้ยวโดนพริกซอยอะไรเงี้ยมันก็เลยอร่อยไปอีกแบบนึงสนุกฮะมาเที่ยววังเวียงมาเที่ยวประเทศลาวทีไรรู้สึกแบบมีความสุขอะหรือว่าหลงเสน่ห์คนที่นี่ด้วยมั้งหลงเสน่ห์ด้วยหลงเสน่ห์คนที่นี่หลงเสน่ห์วิวที่นี่ด้วยตอนนี้แบงค์พามาร้านสักุระบาร์นะดูบรรยากาศข้างหลังดิเขาบอกว่าถ้ามาที่วังเวียงถ้าไม่ได้มาสักุระบาร์มาไม่ถึงนะนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่นี่เขาก็จะมาปาร์ตี้กันแล้วก็ไอ้ที่ชอบก็คือแบบเขาต้องขึ้นมาเต้นบนเวทีมีเวทีให้เห็นปะอันนี้คือความน่ารักของร้านนี้เลยนะมาดิถ้าใครมาวังเวียงถ้าไม่ได้มาร้านซากุระนะมาไม่ถึงดูบรรยากาศข้างหลังถ้าใครสายปาร์ตี้อ่ะก็มาเห็นปะเดี๋ยวจะขึ้นไปเต้นให้ดูถ้าใครอยากให้ไปเต้นอ่ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะจังหวะมาอยากไปเต้นกับเขาจังเลยอ่ะBye.
แบงค์จะพาเพื่อนๆออกมาหาร้านเช่ารถกันนะรถให้ได้ไหม 80,000 ได้บ่ได้ได้บ่ไม่ได้งั้นเอาซูเมอร์ดีกว่าอันนี้มีที่ล็อกให้ไหมพี่ล็อกคอแล้วก็มีที่ผักด้วยไม่มีที่ล็อกไม่มีมีแต่ล็อกกุญแจครับโอเคไม่หายใช่ไหมไม่หายคุณไปเที่ยวบ่อนจะมีที่ผักแต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้เขาให้มีหมดแล้วโอเคโอเครถหายเรื่อยแล้วเขาก็ให้มีหมดทุกที่เขาจะให้มีที่ฝากมีสะพานก่อสร้างใหม่สะพานแดงใช่ไหมเออสะพานแดงอันนี้คือสะพานแดงเหรอครับตัวนี้บุรกุลโอเคพาเงินถึงพาเงินก่อนพาเงินถึงก่อนโอเคตรงนี้มันอยู่ติดกับโรงแรมพุ่งนครเลยนะเพื่อนร้านนะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นผาเงินกันแล้วก็ไปเล่นน้ำที่บูรพูน1นะไปดูว่าน้ำที่นี่จะใสแค่ไหนเด้อฉีกวัวมาตัดเราก็ใกล้จะถึงแล้วนะเพื่อนๆเหลืออีก1กิโลต้องทางใหญ่เนี่ยถึงทางเข้าแล้วนี่ต้องมาซื้อปีเข้าปีค่าปีเท่าไหร่หมื่นหนึ่ง หมื่นขีดสบายดีพาเงินรถจอดหน่อยฮะจอดที่บ่ตอนนี้เราก็มาถึงผาเงินใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆหลังจากที่เราซื้อตั๋วแล้วก็เอารถมาจอดเนาะแบงก์ก็พาเดินเพื่อนๆเดินเข้ามาจากด้านหน้านะฮะด้านหน้าก็จะมีร้านขายของไว้ขายน้ำนะฮะแล้วก็มีห้องน้ำไว้ให้บริการท่องเที่ยวด้วยนะครับเผื่อจะปลดหนักปลดเบาข้างล่างก่อนเพื่อจะเดินทางมายังผาเงินใหญ่ข้างบนนี้ไหนๆเราก็มาแล้วฮะเราก็ไปดูกันว่าผาเงินใหญ่จะโหดเหมือนผาน้ำใสหรือว่าจะโหดเหมือนผาแดงที่แบงค์ไปพิชิตค่อยๆไปนะว้าเหนื่อยชันมากๆนะฮะเพื่อนๆก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปขอเสื้อถอดหมวกก่อนไม่ไหวร้อนว้าก็มาลุ้นเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะเผื่อเพื่อนๆจะมาแบบแบงค์เหนื่อยใช้ได้เพื่อนๆโอ้ไปตรงนี้ก็จะเป็นช่วงหินๆแล้วนะเพื่อนๆเห็นไหมฮะนี่เป็นช่วงหินเยอะๆแล้วนะช่วงไหนที่ลมๆหน่อยก็จะเย็นช่วงไหนที่แดดๆที่ไม่มีต้นไม้นะก็จะร้อนดูแบงค์เหงื่อออกทั้งตัวเลยเพื่อนไม่มีนักท่องเที่ยวเดินลงมาเลยหรือว่าข้างบนไม่มีคนด้านหน้าน่าจะเป็นจุดพักจุดแรกนะเพื่อนๆว้าวตรงนี้เป็นบันไดไม้นะเพื่อนๆตรงนี้ชันมากๆเลยนะต้องมีเชือกเหนื่อยทางขึ้นก็จะมีชันบ้างแล้วก็เลียบบ้างแล้วก็จะเป็นภูเขาหินซะส่วนใหญ่นะเพื่อนๆขึ้นๆลงๆแบบนี้เนี่ยทางมันจะขึ้นๆลงๆแบบนี้เพื่อนๆเป็นกำลังใจให้แบงค์ด้วยนะจุดที่1อีก50เมตรไปทางไหนต่อดีตอนนี้ปัญหาเกิดแล้วคือไม่ได้หาข้อมูลในการขึ้นมานะก็เห็นป้ายเขียนว่าจุดที่1อีก50เมตรแล้วที่ผาเงินนี้มันมีจุดชมวิวกี่จุดอะขวาร้ายซ้ายดีไปซ้ายนะฮะไปทางซ้ายดีกว่าขวาไล่ซ้ายดีลงไปทางซ้ายก่อนโอเคไปดูก็เป็น
จุดชมวิวจุดที่หนึ่งนะเขาบอกอย่างนั้นไม่แน่ใจว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่าอีก50เมตรทางชันมากๆดีที่เขาแบบก่ออิฐให้นะเพื่อนๆจะได้ขึ้นง่ายหน่อยสบายดีร้อนมากๆอันนี้คือถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วแต่เดี๋ยวขอนั่งพักก่อนเพื่อนๆโอ้เหนื่อยมากจุดชมวิวผาเงินมันมี2จุดผมแค่คิดว่ามันมีแค่จุดเดียวแต่ดีที่ตัดสินใจเดินมาจุดที่1นะฮะเป็นจุดชมวิวเดี๋ยวจะพามาดูนะจุดชมวิวผาเงินโอ้โหนี่เพื่อนๆสวยงามมากๆนะฮะโอ้สูงมากดูดิก็ตอนนี้ก็มาพิชิตผาเงินใหญ่แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นบักกี้นะบักกี้ที่จอดอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะเพื่อนๆแล้วก็ชาวไทยหรือว่าชาวลาวเองนิยมมาเช็คอินณจุดนี้กันนะฮะแต่ถ้าใครที่ได้ไปผาน้ำไซก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนาะเดี๋ยวแพ้งพาเดินไปดูบรรยากาศรอบๆนะนี่ก็จะมีทางเดินแบบนี้ให้ได้เดินชมวิวนะใครที่อยากมาสัมผัสความสวยงามแบบแบงก์ก็ต้องมาที่ผาเงินใหญ่นะสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่สวยงามนะอีกจุดหนึ่งของวังเวียงนะที่จะให้เพื่อนๆขึ้นมาพิชิตยอดเขาแห่งนี้ที่ลงจากที่นี่เสร็จนะฮะแบงก์ก็จะพาเพื่อนๆไปเล่นน้ำนะฮะที่บุรกูลหนึ่งกันเดี๋ยวทางเข้าบุรกูลหนึ่งเลี้ยวขวาตรงนี้สบายดีสวัสดีมีรถนักเรียนด้วยนะมาถึงทางเข้าบุรพูนหนึ่งแล้วนะมาถึงแล้วก็เดี๋ยวก็เดินเข้าไปด้านในนะบรรยากาศของทางเข้าก็จะแบบนี้นะใครที่ยังไม่เคยมาก็ดูที่ไทยทางเนาะเปิด 7:30 นปิด 6:00 น1ขีดเนาะได้ตั๋วกันที่เรียบร้อยเป็นตรงนี้แหละเพื่อนๆที่นักท่องเที่ยวเขามาเล่นน้ำกันเราร้อนๆแบบเราก็ต้องหาที่ตบของแล้วก็เล่นน้ำหน่อยเนาะนี่นะฮะบรรยากาศแบบนี้เลยน้ำใสมากๆฮะเราก็ต้องแล้วก็มาถึงบุรพูแล้วนะเพื่อนว่าจะเล่นน้ำสักหน่อยอันนี้ก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาตินะก็นักท่องเที่ยวชาวไทยโอ้น้ำเย็นมากเพื่อนเนี่ยมีปลาด้วยเนี่ยปลาโอ้ยังเย็นเย็นมากโอ้คนเย็นเลยไปปีนแบบปีนเขามาแล้วร้อนแบบเล่นน้ำแบบนี้คนหายเหนื่อยนะก็จะมีแบบที่ให้นั่งชิลได้แล้วก็เล่นน้ำได้นะครับ
ให้มาเล่นน้ำคลายร้อนที่นี่นะบรรยากาศของที่นี่ก็เงียบๆนะหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันจันทร์อังคารด้วยมั้งฮะถึงแบบไม่ค่อยมีแบบนักท่องเที่ยวเยอะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เลยหนาวเนี่ยทำเล่นไปเดี๋ยวรอให้ร่างกายปรับตัวก่อนแล้วก็เราจะกระโดดจากข้างบนนี้นะฮะเพื่อนจะกระโดดข้างบนนี้แล้วก็ลงมาข้างล่างตรงนี้ไปบ่โดดข้างบนไป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 เจ้าไปเลยปึ๊บได้เพื่อนเพื่อนมากระโดดน้ำด้วยแล้วนะ1คนไปบ่ปชื่ออะไรนี่เจนนี่เจนนี่บ่เจนนี่สาวลาวนะฮะจะเป็นคนโดดโชว์เราก่อนชื่ออย่างนี้ชื่อนกน้องนกเนาะเดี๋ยวน้องเจนนี่จะโชว์โดดก่อนฉันโดดก่อนนะโอเคบ้านชูชีว้าวว้าวอันนี้สูงมากเลยนะดูดิเราจะให้แบงค์ลงได้ไงเนี่ยดูวิสเตอร์เจนนี哇哦น้ำโคตรเย็นตอนนี้แบงก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วนะครับระหว่างนี้ที่เราจะไปขึ้นรถไฟในช่วงบ่ายสามโมงเย็นเราก็จะหารถสาธารณะที่เข้าไปสถานีรถไฟนะแต่แบงค์ลองสอบถามชาวบ้านดูแล้วว่าสาธารณะสองแถวเนี่ยที่จะไปสถานีรถไฟนี้มีไหมสาธารณะน่าจะไม่มีที่นี่ไม่มีเนาะไม่มีแต่ที่เวียงจันทน์มีแต่ว่าที่นี่ไม่มีมีแต่รถรับจ้างรับเหมาอย่างเดียวเนาะถ้าจะไปคนเดียวก็ได้จะกลับมานี่บอกจะกลับนี่เดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินทางไปสถานีรถไฟถ้างั้นทำไมอันนั้นเดี๋ยวผมไปส่งก็ได้มอเตอร์ไซค์ผมคิดเท่าไหร่แล้วแต่พี่จะให้ได้ขอบใจหลายๆเด้อก็ได้พี่เขาเพราะว่าจะไปส่งแล้วก็อยากให้ตังค์พี่เขาแล้วกันเนาะตามร้านนี้นะเดี๋ยวพี่เขาอาสาไปส่งที่สถานีรถไฟเนี่ยร้านอยู่ติดกับโรงแรมอามารีเลยพี่ชื่ออะไรเนี่ยชื่อบีพี่บีนะฮะจะของร้านส้มตำเนี่ยร้านตำอย่างนี่ชื่อร้านอย่างโอลาลาฮะโอลาลาโอลาลาเนี่ยส้มตำอร่อยมากร้านนี้บอกไว้ก่อนตรงนี้มีมหาลัยไหมมีน้ำใจพี่น้ำใจไม่เป็นไรนะน้ำใจพี่ครับใจหลายๆเด้อไปเจอกันใหม่ขอบคุณมากพี่วันนี้ก็ถึงคิวเวลาที่แบงค์ต้องเดินทางกับประเทศไทยด้วยการนั่งรถไฟจากวังเวียงนะครับไปลงที่นครหลวงเวียงจันทร์แบงค์ก็จะต่อรถตู้โดยสารไปยังท่าด่านหนองคายปัจจุบันพวกเขาได้มาบอดสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ขอให้ทุกท่านระมัดระวังขณะที่ก้าวลงจากรถสำหรับผู้โดยสารที่ยังบ่พอสถานีเป้าหมายกรุณาติดตามฟังการท่าด่านท่าด่านเลยครับกี่บอกไปเลยบอกเลยว่าจะไหนกี่บาทมีกี่คนครับคนเดียวไม่เหมาคนเดียวเหมาคนเดียว100 บาทรถสาธารณะ
รถสาธารณะนี่น่าสาธารณะนี่แหละรถตู้นี่แหละร้อยบาทต้องเสียร้อยบาทต้องเสียกันห้าคนต้องรอให้ครบ6คนใช่ไหมแม่นแม่นหน้าด่านหน้าด่านคนละร้อยคนละร้อยถ้าเงินกีบเท่าไหร่50,000 บาทเนาะอ๋อโอเคโอเคโอเคเอาหน้าด่านหน้าด่านเฮ้ยทางมาถึงด่านแล้วผู้โดยสารขาออกนะฮะตรงนี้ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ20 กว่านาทีนะระยะทาง20 กิโลเดี๋ยวก็ต้องกรอกเอกสารขาออกก่อนครับโอเคหนึ่งหมื่นกีบนะฮะค่าตั๋วใช่ครับยังไม่รู้เลยว่าจะไปจองตั๋วคือก็บล็อกอินไปถามกันไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเนาะอันนี้แอบเกรงใจเกรงใจน้องกลัวพี่ไม่ได้บล็อกมากกว่าโดยสารสาธารณะที่ไปบสครับนั่งตุ๊กไปเลยครับราคาจากนี่ไปบสนี่ไปบสคนละ 80 บาทอาจจะไปเร็วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวกลัวไม่ทันไปกับน้องๆเขาดีกว่าเข้าเลยพี่ไงเราจะมาส่งแบบว่าโอเคครับไว้เจอกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอให้ได้ครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้แบงก์ก็อยู่ที่หน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองคายนะฮะเดี๋ยวมันก็จะมีที่ซื้อตั๋วหลายๆที่เลยนะตรงนี้แต่แบงก์จะซื้อนครชัยแอร์เห็นน้องๆบอกว่านครชัยแอร์น่าจะดีที่สุดขับรถดีๆครับขับรถดีไปกรุงเทพครับมีรอบทุ่ม40ครับทุ่ม40ราคาตัวยังไงครับ801 บาท801 บาทการแบกเป้เที่ยวลาวครั้งนี้10วัน10คืนมอบประสบการณ์มากมายให้กับแบงค์และหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่แผนจะเที่ยวลาวกันนะครับต้องขอบคุณทุกคนใจดีที่มีโอกาสได้เจอกันขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกกำลังใจหากใครอยากให้แบงค์ไปทำคลิปที่ไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับถ้ามีโอกาสจะไปเก็บบรรยากาศมานำเสนออย่างแน่นอนคลิปต่อไปนะครับแบงค์จะไปที่ไหนฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปต่อไปเด้อไปลุย